ครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในวิชา Mechanical Engineering Drawing นะครับนี่ก็เป็นเลคเชอร์ที่2ละหลังมิดเทอมนะครับจริงๆเราก็เหลืออีกแค่ประมาณ 5-6 ครั้งนะครับก็จะหมดหัวข้อละนะครับแล้วก็จะสอบปลายภาคกันอีกแล้วนะครับก็นักศึกษาทุกคนก็เตรียมตัวด้วยนะครับพอหลังมิดเทอมมาเวลามันจะผ่านไปไวนะนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการจับยึดชิ้นงาน2ชิ้นเข้าด้วยกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงตัวเทรสนะเทรสฟาสเนอร์นะครับใช้สกรูโบลต์นัทเนี่ยจับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันนะครับเป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่าสแตนดาร์ดพาร์ทเซตหนึ่งนะครับที่พวกเราได้รู้จักไปแล้วส่วนวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง อีกเซตหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์จับยึดเหมือนกันนะครับแต่เราจะใช้จับยึดในลักษณะที่ว่าสวมอัดเข้าไปนะครับอัดให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้ตัวมันเองนี่แหละขัดนะขัดไม่ให้มันให้เกิดการส่งกำลังนะครับเอาอุปกรณ์เหล่านี้ที่เราจะคุยกันวันนี้ขัดให้เกิดการส่งกำลังนะซึ่งประกอบไปด้วยคีย์นะครับหรือบ้านเราก็จะเรียกว่าลิ่มนะครับคอตเตอร์นะผมไม่แน่ใจว่าบ้านเรามีชื่ออื่นไหมบางทีเขาก็เรียกลิ่มขัดนะครับลิ่มขัดนะแล้วก็พินจอยก็คือการใช้พินนะฮะรวมไปจนถึงคัพปลิ้งเป็นการส่งกำลังระหว่างเพลาหมุน1ไปเพลาหมุน1นะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันประมาณ 3-4 เรื่องหลักๆนะโดยที่จะแบ่งเป็น3ส่วนดังต่อไปนี้นะครับคีย์เขียนว่าคีย์กับพินเนี่ยไปด้วยกันนะครับลักษณะการใช้งานลักษณะเดียวกันแล้วคัตเตอร์นะครับแล้วก็คัพปลิ้งเอามาดูเรื่องคีย์ก่อนนะครับหรือลิ่มเนี่ยลิ่มเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับแต่วัตถุประสงค์หลักๆก็คืออย่างเดียวนะครับคือส่งผ่านกำลังแล้วริมพวกนี้เขาก็จะใช้ในการส่งผ่านกำลังในลักษณะที่เป็นซอร์สของการหมุนนะครับยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์เรามีมอเตอร์คู่นะครับเรามีมอเตอร์และนี่ก็เป็นชาร์ฟของมอเตอร์นะครับแล้วเราต้องการที่จะส่งผ่านการหมุนเนี่ยไปยังชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งเช่นเรามีพุเล่นะครับนี่นะครับเรามีชิ้นงานที่เป็นพุเล่อยู่แล้วก็เจาะรูนะครับสนามแบบนี้นี้ถ้าเกิดไอตัวชาร์ฟของมอเตอร์เนี่ยมันก็กลมใช่ไหมมันก็กลมแล้วก็ตัวรูเจาะของพุเล่ก็กลมอยู่เหมือนกันนะครับเราจะส่งผ่านกำลังกันได้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าเราก็เอาชาร์ฟร้อยทะลุมานะครับในพูเล่ส่งไม่ได้นะครับเราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องบากล่องไปนะครับบากล่องลักษณะนี้เข้าไปพูเล่ก็เหมือนกันก็ทำล่องซะครับล่องแล้วเราก็จะเอาไอสิ่งที่เราเรียกว่าลิ่มนี่แหละนะครับเป็นแผ่นหรือจะเป็นรูปร่างหลากหลายนะครับตามแบบสวมอัดเข้าไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาชิ้นงานมาประกอบเข้าด้วยกันเราก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือรูเจาะนะครับนี่คือขอบนอกของกุเล่ครับแล้วเราก็จะมีชาร์ฟที่ส่งอยู่ด้านในนะครับสวมเข้ามาสีแดงนะรูชาร์ฟแล้วก็เซาะเป็นร่องเอาไว้นะครับส่วนของพุลเล่ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะทำร่องเซาะไว้นี่แล้วเราก็จะเอาลิ่มนะครับจะเข็มตัวสีดำเนี่ยอัดเข้าไปในนี้นะครับพวกเราน่าจะเห็นเนาะอัดเข้าไว้เมื่อชาร์ฟเกิดการหมุนใช่ไหมก็จะส่งแรงผ่านตัวลิ่มนะครับไปผลักนะครับผลักให้ตัวพุลเล่เนี่ยหมุนตามไปด้วยอันนี้ก็คือหลักการของการใช้ลิ่มนะครับเห็นเนาะแล้วลิ่มเนี่ยที่ก็มีอย่างที่บอกมีรูปร่างต่างๆมากมายนะครับก็จะมีรูปที่เรียกว่าซังคีนะครับอันนี้ก็คือลิ่มที่มันฝังซังนี่มันก็คือฝังใช่ไหมครับมาจากซิงค์เนี่ยนะครับซิงค์มันจมใช่ไหมครับซิงค์แซงซังนะครับซังก็คือถูกฝังลงไปนะครับเป็นคีชนิดที่เราจะต้องบากร่องนะครับ
Wood Ruff นะครับ Wood Ruff ก็จะเป็นรูปเด็ดนี้นะครับแบบเป็นวงเดือนนะครับก็ครึ่งวงกลมนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็น Saddle Saddle นี่ไม่ต้องฝังนะครับ Saddle นี่วางลงไปกับ Shaft เลยนะส่วน Round Awl Pin Key เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปแบบวงกลมนะครับ Supply จะเป็นคีย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นคีย์ที่มีหลายตำแหน่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรูปหน้าถัดๆไปนะครับในรูปทางด้านขวามือนี่ก็จะเป็นคีย์ชนิดต่างๆนะครับก็จะมีทั้งแบนทั้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีแบบเป็นเปเปอร์มีแบบที่เป็นครึ่งวงกลมนะครับตามที่อธิบายให้ฟังไปเมื่อกี้นะนี่ก็คือในรูปนะครับที่แสดงให้เห็นการทำงานของคีย์นะครับนี่ก็เราจะมีคีย์เวย์ที่เรียกว่าล่องริมนะครับอยู่ด้านนี้ในรูปนี้นี่เป็นริมที่มีความราบโทษทีครับมีสโลปนะครับมีมุมนะครับสโลปของเขาก็คือ1ต่อ100นะก็แสดงว่าเราสามารถที่จะค่อยๆสวมเข้าไปแล้วก็เอาค้อนตอกอัดเข้าไปได้นะครับยิ่งลึกเข้าไปก็จะยิ่งแน่นนะครับเป็นลักษณะนี้เราก็จะเห็นว่ามีการใช้งานมากมายนะครับอย่างในรูปนี้น่าจะฝังอยู่ข้างในนะครับอันเราจะมองไม่เห็นแต่โดยหลักแล้วเราก็จะใช้คีย์เนี่ยนะครับในการติดตั้งแต่ก็มีหลายแบบอย่างในรูปนี้มีถึงแม้ว่าจะมีคัพลิ่งแล้วก็ตามเรายังเห็นร่องริมอยู่นะครับแล้วก็ทำการใช้ริมเนี่ยสวมเพื่อทำให้ชิ้นงานมันอัดกันแน่นนะครับนี่ก็เป็นพูเล่นะครับมีหลายร่องแล้วก็มีรูทรงกับหลักตามนี้นะครับอันนี้คือซังคีตามที่บอกไว้นะครับซังคีเนี่ยก็เป็นคีย์ที่จะต้องทำการเจาะนะครับบากให้เป็นร่องลงไปนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะใช้การทำร่องที่เพลานั่นแหละนะครับตามในรูปนี้ก็จะเห็นว่ามีร่องนะครับแล้วก็มีรูเล็กตรงนี้ด้วยรูเล็กๆตรงนี้ก็คือบางครั้งเขาให้เอาไว้ใส่สกรูนะครับล็อกสกรูอีกชั้นนึงไม่ให้คีย์เนี่ยมันหลุดออกมานะครับนี่ตามในรูปนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นเทรดนะครับเป็นสกรูที่เป็นหัวแบบเปเปอร์นะครับมีมุมนะเป็นหัวเคาน์เตอร์ซิงค์นะครับเพื่อให้หัวของสกรูเนี่ยฝังแนบลงไปไม่ไปโผล่ให้มันเหนือกับตัวคีย์นะครับวิธีการใช้คีย์ก็แบบนี้นะครับตอกอัดเข้าไปอย่างในรูปนี้ด้านบนนะครับสโลป1 1ต่อ100ก็คือมีความลาดนะครับแล้วก็ตอกอัดตัวหัวนี่เขาเรียกหัวกิฟต์นะครับเวลาเราจะเอาออกแล้วก็ใช้เป็นสิวนะครับแงะนะครับตอกออกนะครับก็จะทำให้ล็อกแน่นได้แล้วก็ถอดออกได้นะครับโอเคโดยมากแล้วเนี่ยนะครับคีย์เนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานของมันนะครับมีผมขออนุญาตไปที่ตารางมาตรฐานก่อนนะครับจะเห็นว่ามันมีหลายรูปแบบเนาะเราก็จะเลือกใช้ตัวคีย์มาตรฐานนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นริมอัดนะครับบ้านเราก็จะเรียกหลายแบบเนาะในริมอัดนะครับก็คือเตเปอร์คีย์หรือเตเปอร์ซังคีย์ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามีการเจาะลึกลงไปนะครับหรือริมขัดอันนี้เราก็เรียกมันว่าซัดเดอร์คีย์นะครับหรือจะเป็นแบบนี้เราก็เรียกว่าริมขัดแผ่นโค้งนะครับบ้านถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าวูดรัฟคีย์เราจะเห็นว่ามันมีเบอร์สแตนดาร์ดแตกต่างกันไปนะครับ6886 6887 6885 6888นะครับมีหมายเลขแตกต่างกันไปตามชนิดนะครับก็วิธีการก็คือเลือกใช้ตามนั้นนะครับไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนี้เรามาดูวิธีการเขียนนะครับคือโดยปกติแล้วเมื่อก่อนเวลาเขาเขียนมือเนี่ยเขาก็จะมีความลำบากที่จะพยายามจะไปให้มันเหมือนจริงนะครับเขาก็จะใช้วิธีการเขียนโดยใช้ dimension ตามนี้นะครับซึ่งเราก็เอามาใช้ได้นะครับหมายถึงตอนเขียนนะแต่ว่าสมัยนี้คุณทำแคปกันนะครับใช้ solid work นะครับใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนั้นวิธีการมันก็จะง่ายมากขึ้นบางบริษัทเขาก็จะมีเป็นไลบรารีมาให้เลยเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัว
คีย์เนี่ยใช้ได้นะครับนั้นอันนี้มันก็เป็นข้อแนะนำในการเขียนเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่า dimension ของคีย์เนี่ยจะเป็น มีขนาดเท่านี้ตลอดมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับอย่างเช่นเรามี diameter นะครับอยู่เท่ากับ d ใช่ไหมครับนี่คือ diameter ของ shaft เท่ากับ d นะครับถ้าเกิดเราจะเขียนร่องริมนะครับเราก็จะเขียนตามนี้ก็คือ w เท่ากับ t เท่ากับ 0.25 d บวก1นะครับสำหรับเคสที่ diameter ของ shaft เนี่ยเท่ากับ10ถึง22เราก็จะเขียนประมาณรูปนี้มองซะว่าไอ้ตัวคีย์มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่จริงๆพอเอาไปใช้งานเนี่ยต้องไปเปิดตารางดูนะครับก็จะได้ค่า w ค่า t ออกมาตามสแตนดาร์ดอีกทีนึงนี้พอเราได้ w กับ t ปุ๊บเราก็เขียนไปตามนี้แหละนะเราจะมีค่าความลึกเห็นไหมครับตามในนี้ความลึกลงไปนะครับที่ฝังอยู่บนชาร์ฟเนี่ยจะเป็น 60% เนาะแล้วก็ส่วนที่โผล่ขึ้นมานะครับเลยชาร์ฟขึ้นมาก็จะมีขนาดเป็น 40% นะครับซึ่งคำนวณ T ได้คำนวณ W ได้ตามนี้นะครับส่วนถ้าเกิดชาร์ฟโตกว่านั้นชาร์ฟโตเป็น 22-75 เนี่ยเราก็มาเขียนนะครับตัว W ตามนี้นะครับก็คือบวก2 มม.นั่นแหละจากเดิมบวก1 มม.ก็กลายเป็นบวก2 มม.นะแล้วก็ t ก็คิดเป็น 66% นะครับหรือ 67% ของตัว w นะครับนั้นอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนจากเดิมเป็นสี่เหลี่ยมพื้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าละนะแล้วเราก็จะใช้กติกาเดิมนะครับก็คือให้ตัวความลึกนะครับที่ลงไปที่ชาร์ฟเนี่ยก็ประมาณ 60% เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเขียนเก็บภาพเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นเปเปอร์สังคีแล้วก็มีกิฟด้วยมีหัวด้วยนะครับทางรูปทางด้านซ้ายเนี่ยรูปที่1เนี่ยก็จะเป็นภาพเซกชันตัดเฉพาะชิ้นตัวนี้ถูกไหมครับชิ้นด้านบนเนี่ยเพื่อเผยให้เห็นการประกอบกันของเปเปอร์สังคีนะครับเราก็จะเห็นว่าเปเปอร์สังคีนี่ก็ฝังลงไปลึกนะครับประมาณเท่าไหร่เอ่ยเขาจะเขียนว่า 1.6 เท่านะครับของ t นะนี่นะครับมี 1.6 เท่าของ t นะหรือจริงๆแล้วเนี่ยตัวความลึกลงไปมันก็คือ 60% เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเราเอาพื้นที่หน้าตัดของตัวกิฟเนี่ยเราไม่เอาหัวกิฟนะไม่ได้เอาตัวหัวกิฟมาใช้เราเอาพื้นที่หน้าตัดของตัวคีย์เนี่ยเอามาใช้เลยเนี่ยนะครับก็คือ 60% เหมือนเดิมแต่มันอยู่เท่ากับ t นี้สมการเดียวกันเลยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะชาร์ฟก็เท่าเดิมนะครับเพียงแค่ว่ามีหัวขึ้นมาด้วยนี่ก็เป็นการเล็งใช่ไหมครับเอาว่าไอ้ขนาดของหัวที่สูงขึ้นมาเนี่ยมันคือ 1.6 เท่าของ thickness นะแล้วก็เป็นมุม45นะครับเราจะเห็นว่าก็วาดตามเนี้ยนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรอาจารย์ครับครับไอภาพเมื่อกี้ตรงท้ายของสังขีครับตรงรูนี่คือมันเหลือที่ว่างหรอครับใช่หรือที่ว่างถูกต้องคือในการผลิตเราคงไม่สามารถที่จะทำให้มันแบบพอดีเป๊ะได้ไงเราก็ต้องถอยเดินมาอีกก็หน่อยนึงทีนี้ถ้าเกิดถามแบบนี้เราต้องย้อนไปที่การผลิตด้วยนะครับต้องถามว่ารูแบบนี้นะครับเราใช้เครื่องมืออะไรเป็นตัวเจาะเครื่องกัดครับใช่ครับเราก็ต้องใช้เครื่องกัดเป็นตัวเจาะไหมครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามคีย์ที่ใส่เนี่ยถ้าเกิดหัวมันหัวกลมเนี่ยมันก็อาจจะใส่เป๊ะพอดีแต่ว่าในทางปฏิบัติยากครับเขาคงไม่ได้ทำขนาดนั้นนะครับนั้นเราก็คงจะต้องมีแก็บเหลือไว้หน่อยนึงซึ่งมันไม่ได้มีกฎตายตัวว่ามันควรจะต้องเหลือไว้เท่าไหร่นะครับมีไม่ได้มีอะไรตายตัวถ้าเกิดเราจะเผื่อเราก็เผื่อไว้เนาะคือเวลาเราผลิตเนี่ยเราอาจจะต้องทำให้มันเป็นเปเปอร์ทิ้งไว้หน่อยเผื่อเวลาเราจะแกะออกเราจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้มีทางเอาไอ้ตัวคีย์มันออกได้ไงถ้าเกิดเรียบไปเลยแล้วหัวตัดโป้งไปเนี่ยโอ้โหเวลาจะเอาออกนี่ลำบากเลยใช่ไหมจะงัดออกยังไงล่ะนะครับ
อ่านครับนี่สังคีมันยึดยังไงครับคือใช้ความกว้างเลยใช่อัดลงไปเลยครับวางใส่ลงไปเลยมาถึงยึดกับตัวชาร์ฟใช่ไหมครับครับเราวางไว้เฉยๆเลยครับฝั่งยึดเข้าไปอย่างอันนี้มันเป็นเทเปอร์นะถ้าเทเปอร์เราก็อาจจะต่อเข้าไปทีหลังเวลาเราใช้งานในแบบนี้ก็เอาชาร์ฟกับตัวฮับเนี่ยนะครับไอตัวที่เอามาสวมกับชาร์ฟเนี่ยบางครั้งเราเรียกว่าฮับนะครับเราชาร์ฟใส่ฮับเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเทเปอร์สังคีตัวนี้นะครับที่หัวปีกิฟเนี่ยตอกอัดเข้าไปทีหลังอันนี้คือวิธีการติดตั้งหรือถ้าเกิดเป็นรูปร่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเราจะต้องติดตั้งคีย์ก่อนใช่ไหมเราค่อยสวมอัดเข้าไปนะครับแต่อัดเนี่ยมันก็จะมีเคลียร์แลนด์นะครับมันไม่ใช่สวมอัดแบบที่เราทำฟิตติ้งเหมือนพลาวอ่ะมันจะไม่ได้แบบนั้นนะครับมันจะมีเคลียร์แลนด์สวมกึกเข้าไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็น parallel นะครับสังคีก็แบบเดียวกันเห็นไหมครับสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ความลึกก็ 60% ของ thickness นะครับส่วนกติกาตัวนี้ก็ T กับ W เหมือนเดิมเนาะใช้ชาร์ฟจะโตหน่อยอันนี้นี่มีการล็อกเสริมความแข็งแรงด้วยสกรู2ตัวด้วยนะครับก็ตัวสกรูจริงๆแล้วก็แล้วแต่จะใช้เนาะมันก็ต้องตัวเล็กหน่อยอย่างชาร์ฟนี่20ก็คือประมาณนิ้วหนึ่งนะครับก็สกรูก็ต้องประมาณ M3 อะไรเงี้ยนะครับต้องตัวไม่ได้โตมากนะครับแต่ถ้าเกิดเพลาโตใหญ่ขึ้นมา75เงี้ยเราก็สามารถที่จะยึดได้หลายตัวหน่อยนะครับคือไอการยึดตรงนี้มันก็อยู่ที่การออกแบบการใช้งานนะอย่างพาราเรลสังคีก็ฝังลงไปตรงๆเลยแล้วก็สวมเข้าไปกับฮับอีกทีก็มีข้อแนะนำนะครับแต่ละการฝังแต่ละชนิดเนี่ยจะใช้ในไหนก็ใช้กับเอาไปประยุกต์ใช้กับงานลักษณะไหนก็ขึ้นอยู่กับภาระงานนะครับว่าชาร์ฟตัวนี้ไปขับเวลาไปขับโหลดเนี่ยขับด้วยทอร์กมากน้อยขนาดไหนนะนี้ก็เดี๋ยวไปเรียนตอนแมชชีนดีไซน์นะครับนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะตัว Wood Rough Key เนี่ยนะครับก็จะใช้ลักษณะเดียวกันครับเราจะรู้ว่าเวลาคีย์พวกนี้ถ้าเกิดมันจะขาดเนี่ยก็คือมันจะขาดบริเวณที่ในรูปแบบของเชียร์นะครับเชียร์ฟอสเพราะว่าตามรูปนี้นะครับถ้าเกิดเราส่งกำลังพลาวตัวนี้หมุนใช่ไหมชาร์ฟตัวนี้หมุนนะครับพลาวหมุนพาวหมุนตัวนี้พาวก็จะผลักอะไรครับผลักตัวคีย์ใช่ไหมครับนะตัวคีย์นี้ก็จะมีอะไรครับไปก่อให้เกิดการผลักไปที่ชาร์ฟด้านนอกเห็นป่ะตอนนี้ก็คือรีแอคชั่นขยายภาพหน่อยอันนี้เราหมุนนะครับเกิดการหมุนนะครับพอหมุนปุ๊บตรงนี้ก็มี contact force ใช่ไหมครับแล้วก็มี reaction ตรงนี้มีผิวสัมผัสหนึ่งก็มี contact force เหมือนกันนะครับแล้วก็มี reaction จะเห็นว่าถ้าเราซูมตรงนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นไงครับมันจะมี force กระทำท่านี้ถูกป่ะไหมซึ่ง force ตรงข้ามแบบนี้ถ้าเกิดมันจะเกิดการหักเกิดเสียหายเนี่ยมันก็จะเกิดเชียร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้คีย์เนี่ยแตกแบบนี้นะครับพอมันเป็นสองส่วนแบบนี้นะครับนั้นคีย์เนี่ยยิ่งหนาก็ยิ่งรับภาระได้เยอะเรียกว่าอย่างนั้นละกันครับยิ่งมี W หนาหน่อยนะครับก็ยิ่งรับภาระได้เยอะนะนี่พอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีความหนาแล้วเราใช้ตัวคีย์ลักษณะแบบนี้ใส่เข้าไปก็คือเป็นครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมมันจะแกะออกง่ายนะครับคือคุณเคาะทางด้านนี้นะครับคีย์มันจะเผยมาอีกด้านนึงถูกป่ะนะมันจะเผยมาอีกด้านนึงเนี่ยนะครับก็ทำให้คุณสามารถที่จะถอดประกอบถอดออกได้ง่ายนะครับ
นี่ก็เป็นรูปนะครับรูปของสังคีนะย้ำอีกครั้งนะว่าในนี้มันเป็นรูปที่เอาไว้สเก็ตช์นะครับไว้ทำการสเก็ตช์เป็นหลักนะไม่ใช่เป็นรูปที่เป็นพาร์ทมาตรฐานนะครับถ้าไม่อย่างนั้นคีย์ก็ต้องผูกไปกับไดมิเตอร์ถูกไหมมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราเลือกสแตนดาร์ดพาร์ทมาใช้อยู่ดีอันนี้ก็เป็นซัดเดิลคีย์นะครับเห็นไหมครับซัดเดิลคีย์เนี่ยเราจะไม่มีการฝังลงไปในชาร์ฟแต่เราจะใช้การอัดแทนนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรายึดตามแบบที่2เนี่ยมันยังมีโอกาสใช่ไหมครับที่จะก่อให้เกิดการสลิปง่ายๆว่าไอ้การยึดแบบที่2เนี่ยมันใช้ฟริกชันในการยึดนะครับก็เราเอาตัวริมเนี่ยที่มีความลาดเนี่ยนะครับมีสโลปตัวเนี้ย1ต่อ100เนี่ยตอกอัดเข้าไปนะครับก็เป็นการล็อกด้วยการกดกันของเนื้อวัสดุนะแต่ถ้าเกิดตัวนี้นะครับทางด้านรูปที่3เนี่ยเราต้องบากเพลาด้วยเห็นไหมครับพอบากเพลาแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเอาตัวคีย์ตอกอัดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการล็อกด้วยทั้งเนื้อวัสดุแล้วก็ด้วยจิโอเมตรีนะครับด้วยรูปร่างของมันเนี่ยนะครับแบบนี้ก็จะดูจับยึดได้ค่อนข้างหนาแน่นนะครับแต่ยังไงถ้าเกิดเราจะใช้แบบนี้นะครับแบบทางด้านรูปที่3เนี่ยเราก็จะต้องเอาเพลาของมอเตอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับเอาไปทำการปาดผิวให้เรียบลักษณะนั้นนะครับเราถึงจะใช้งานคีย์ได้เขียนเนาะเนี่ยบอกว่า no groove ก็จริงนะครับแต่รูปที่3ก็ต้องไป machine นะครับต้องไปทำการปรับผิวเพาอยู่ดีนะการทำปรับผิวเพาที่เป็นตัวมอเตอร์มันทำลำบากนะครับมันต้องทำมาจากโรงงานนะถึงจะสะดวกเราเอามาทำเองส่วนใหญ่ได้ไม่ค่อยสวยเมื่อกี้ตัวอย่างของ standard ผมได้อธิบายไปแล้วเนาะก็มีตามนี้เราก็จะเลือกไปเห็นไหมครับว่าเขาจะมีบอกอยู่นะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวจะมีตารางย่อยอีกนะครับ688 6886 6887 6885 6884ตามนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดเรียงตรงนี้นิดนึงมันออกนอกกรอบเดี๋ยวสักครู่นะอ่ะทีนี้จะเห็นว่าเขามีเส้นผ่าศูนย์กลางเห็นไหมครับ4 4 5 5 6 6นะครับ7ถึง22เนาะแล้วก็เราเอาถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยในนี้เขาใช้ปรับตามเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเอาตามสมการนี้มาคำนวณเนี่ยอย่างเช่น10ก็คือเท่าไหร่อ่ะ 2.5 บวกเป็น 3.5 นะครับ 3.5 ตามตารางมันมีไหม 3.5 ตารางมันไม่มีใช่ป่ะนะมี4เลยมันก็เหมือนเป็นการ recommend นะครับว่าถ้าจะคำนวณการใช้ก็ประมาณนั้นนะครับแต่เราก็ต้องมาเลือกให้ปรับให้มันเข้ากับตารางดีๆครับงั้นเบอร์ริมเนี่ยถ้าเป็นริมอัดแบบมีจมูกเนี่ยคำว่าอัดในภาษาไทยก็หมายถึงมีเทเปอร์นั่นแหละครับมีความลาดนะครับ1ต่อ100นะเราก็เลือกค่า B ค่าอะไรไปนะครับส่วนเวลาเราจะเขียนแบบนะครับถ้าเขียนใน CAD เราก็ควรจะต้องแม่นยำหน่อยนะครับเราก็ต้องใช้ dimension ของจริงละนะครับเนี้ย T1 กับ T2 เมื่อกี้เราจำได้ใช่ไหมครับว่า T1 ตามในที่ข้อแนะนำที่ใช้ในการออกแบบมันคือ 60% ของ T2 ถูกป่ะใช่ไหม 60% ของ T2 นะครับนั้นถ้าเกิดเราดูที่4นะ46มัน24เห็นไหมแต่จริงๆแล้วถ้าตามมาตรฐานตรงนี้เขาให้ฝังลงในชาร์ฟ25นะครับนั้นใช้หลักตามใช้ dimension ตามในตารางนะครับตามมาตรฐานเป็นตัวอ้างอิงนะครับเขียนเนาะไม่น่าจะใช้ลำบากอะไรทีนี้
ไอตัว dimension ของริมเนี่ยมันตรงไปตรงมา h t 1 t 2 b ใช่มั้ยเนี่ยมีอยู่แล้วนะ h b t 1 t 2มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ยริมนะขนาดของจมูกนี่ก็จะมี h 1 h 2นะครับถ้ารุ่นที่มีจมูกก็ใส่เพิ่มเข้าไปถ้ารุ่นที่ไม่มีจมูกก็ไม่ต้องมีนะครับ dimension ตัวอื่นจะเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีคลอแรนด์ด้วยนะครับที่1ที่2ที่ให้ใช้ในการผลิตตัวร่องนะครับให้บวกได้จุด1แสดงว่าเขาจะไม่ให้มันอัดแน่นมากนะครับก็คือรูเจาะเนี่ยจะต้องโตกว่านะครับโตกว่าคือวางสวมลงไปแบบกำลังดีนะครับในรูปนี้นะทีนี้ต่อไปก็จะมีความยาวริมนะครับอันนี้ก็คือเราต้องสั่งตามเบอร์ที่กำหนดนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะใช้รุ่นนี้นะครับเป็นสำหรับชาร์ฟ12มิลลิเมตรนะไอ้จากถึงเนี่ยนะจากถึงเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันสับสนกันอยู่ระหว่างตรงนี้ใช่ป่ะสับสนกันคือมันจะมีตำแหน่งที่มันซ้ำกันได้นะครับมันจาก10ถึง12เนี่ยนะครับขออันนี้เป็นจะยึดเป็นหลักในการปฏิบัติไปก็ได้นะครับว่ามันเป็น10นะ10อยู่ตรงนี้เลยเป็นปิดนะครับเป็นช่วงปิดแล้วก็เปิด12นะครับเปิด12นะครับคือไม่เอา12อ่ะแล้วเราก็ใช้ตัวถัดไปเป็นหลักเนาะแบบนี้ก็จะทำให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับจริงๆคุณก็อาจจะต้องเลือกเอาอย่างนึงนะคือบางอันนี้มันแล้วแต่บางตารางนะคุณถ้าเกิดบางที่เขาให้คุณใช้แบบเอาตัวนี้เป็นหลักตลอดคุณก็ใช้ตามเขานะครับแต่ผมก็จะยึดเอาตัวน้อยไว้ก่อนนะครับตรงนี้พอสมมติว่าที่ชาร์ฟเท่ากับ10นะครับชาร์ฟเท่ากับ10เนี่ยผมจะเลือกความยาวริมได้อยู่ในช่วง10ถึง45มิลลิเมตรเห็นป่ะตามนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นริมจมูกริมอัดมีจมูกเนี่ยมันจะเริ่มตั้ง14มิลลิเมตรนะมีความยาวตัวนี้นะครับแต่เวลาเราเลือกอ่ะเราไม่ใช่ว่าเลือกเบอร์ไหนก็ได้เราควรที่จะต้องเลือกตามเบอร์มาตรฐานนะครับอันเนี้ยเขาเขียนว่าอะไร6 8จุดๆๆไปถึง20พวกเราหมายความว่าไงครับเข้าใจไหมครับตรงนี้หือไอ้พวกเราเข้าใจว่าไงครับ6 8จุดจุดจุด20 22มันคืออะไรครับก็คือเป็นความยาวมาตรฐานต่อความกว้างนั้นเองหรือเปล่าอ่ะเนี่ยสมมตินะผมเลือกใช้44นะ44นี่จบแล้วถูกป่ะผมได้หน้า b หน้า h มาเรียบร้อยละ44ถูกป่ะนะครับผมรู้ dimension ของการผลิตแล้วว่าผมจะต้องฝังลงไปในชาร์ฟเนี่ยจะต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ด้านบนนะครับผมจะต้องทำร่องริมเนี่ยกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่เนี่ยผมรู้หมดละทีนี้มันเหลือความยาวตัว l นะ l อันเนี้ยถ้าเกิดผมเลือกรุ่น44นะครับผมมีสิทธิ์เลือกระหว่าง10ถึง45เห็นไหม10ถึง45แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าผมเลือก10ผมเลือก 11.5 ได้ไหมคุณอาจจะเลือกได้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในตารางมาตรฐานตารางมาตรฐานนี้บอกว่าให้เลือกเป็นเลขกำหนดนี่ความยาวกำหนดเห็นไหมครับนี่มันควรที่จะต้องลงไปตามเลขตามนี้ทีนี้เริ่มต้นเนี่ยคือ6 8จุดจุดจุด20 22คุณอ่านแล้วคุณเข้าใจมันว่ายังไงเลือกนะ6แล้วก็ตั้งแต่8ถึง20แล้วก็22ครับนั่นแหละไอ้ระหว่าง8ถึง20เนี่ย8ถึง20เนี่ยมันห่างกันได้เท่าไหร่ห่างกันทีละ2ห่างทีละ2โอเคมั้ยเราเลือก6ได้เราเลือก8ได้เราเลือก10ได้12 14 16 18 20 22อันนี้เลือกได้นี่เป็นขนาดแนะนำนะครับแล้วต่อจาก22ปุ๊บก็เป็น25ใช่ไหม25แล้วก็อะไร26 27 28 26 27 28 29 30 31 32
แล้วก็ไปเท่าไหร่ครับ40 45 50 56 63นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขที่เป็น9กระโดดละนะครับ9กระโดดอันนี้8 5 5 6นะ6 8เห็นไหมมันจะห่างกันไม่เท่ากันละแล้วหลังจากนั้นเขาเขียนอะไรครับ70 80จุดๆ100ก็คือจริงๆมันก็คือ90นั่นแหละห่างกันทีละ10นะครับแล้วก็110 125 140ให้เลือกไปตามเนี่ยเมื่อไหร่ที่จุดๆๆมาเนี่ยนะครับจุดๆๆมาคุณจะต้องเดาว่าเขาหมายความว่ายังไงเห็นไหมข้างหน้าเนี่ย140 160นะจุดๆๆ200 220แสดงว่าข้างในนี้คุณจะต้องห่างกันเท่าไหร่ครับเพิ่มทีละ20เพิ่มทีละ20180ถูกต้องยิ่งเมื่อ180ตัวเดียวแหละนะครับลักษณะแบบนี้แต่เราต้องเห็นซีรีส์นะครับต้องใช้IQ หน่อยนะดูพวกนี้ก็ต้องหัดเดาหน่อยว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับเห็นนะแล้วก็พิกัดความเผื่อนะครับพิกัดเผื่อของความยาวถ้าเกิดคุณสั่งตั้งแต่6ถึง28เนี่ยให้ความยาวล่องริมเนี่ยนะครับได้ความยาวริมเนี่ยได้ลบจุดสองความยาวร่องได้บวกจุดสองยังนั้นเขาเผื่อว่ายังไงริมกับร่องเนี่ยมันจะต้องมีแกลได้นะครับเราควรที่จะต้องเผื่อไว้ด้วยอาจารย์ครับไอ้ที่หนึ่งที่สองอะครับไอ้ตรง44แล้วมันคือเขาจะยึดตัวที่หนึ่งเหรอครับว่าฝังลงไป 2.5 เพราะมันบวกกันมัน 3.7 อะครับถูกต้องใช่ครับอันนี้ที่หนึ่งจะต้องฝังลงไป 2.5 ถูกต้องครับใช่แล้วโอเคครับขอบคุณครับครับอาจารย์ครับแล้วไอ้ตรงหัวของตัวริมอะครับตรงจมูกมันปิดต้องยาวออกมาเท่าไหร่ครับหรือว่าตรงจมูกใช่ป่ะไหนตรงไหนเอ่ยตรงนี้เหรอตรงความยาวครับความยาวตรงหัวใช่ป่ะใช่ครับความยาวตรงหัวเขามีบอกไหมนี่ความยาวริมอัดมิดจมูกตั้งแต่นี้เนี่ยนะความยาวหัวเขาไม่ได้บอกมาเขาก็ไม่ได้บอกมาเขาไม่ได้บอกมาเรารู้ L อ่ะนะครับแล้วตรงหัวนี่ก็ไม่ได้บอกนะครับเดี๋ยวนะมันจะมีเรื่องของไอ้ตัว 3.7 ใช่ไหมครับ 3.7 แต่เราว่าเราจะใส่ 4.4 ถูกป่ะ 4.4 เดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้มันคือความลึกของร่องริมบนเพลาทีหนึ่งลองริมบนเพาทีหนึ่งจริงๆแล้วทีหนึ่งบวกทีสองมันควรที่จะต้องไปสอดรับกันถูกป่ะ 3.7 มันหายไปหน่อยนึงมันน่าจะตอกเข้าไม่หมดเดี๋ยวขอผมเช็คดูนิดนึงนะอันนี้คือ10ถึง45ใช่ไหมครับสมมติว่าผมสั่งความยาวริม10ละกัน10มิลเนาะเพราะ10มิลเนี่ยฝั่งตรงนี้ก็จะเป็น h นะลบไป1มิลถูกป่ะไม่ใช่สิต้อง 0.1 เพราะว่า1ต่อ100อันนี้คือ4อันนี้ต้องเป็น 0.04 ตรงนี้เหมือนจะมีปัญหากับตารางนี้เดี๋ยวผมขอนึกก่อนมันมีวิธีการอ่านตรงนี้อยู่ผมลืมโน้ตเอาไว้นะครับขอบคุณมากที่ถามมาเดี๋ยวผมหาตรงนี้ให้มันมีวิธีการเช็คอยู่นะครับผมเคยมีคำตอบแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเอามาตอบให้ทีหลังนะครับไหนลองเช็คดูซิอันนี้เหมือนกันบ้างมันจะมีปัญหาคล้ายๆกันมันจะมีปัญหาคล้ายๆกันที่1บวกที่2อันนี้ไม่มีปัญหาตารางนี้ไม่มีปัญหา
อันนี้ b กับ h b เท่ากับ2ใช่ไหมแล้วตัวนี้บวกกันแล้วมีแกปอยู่มันต้องเหลือแกปเนี่ยตัวนี้นี่มันหายไปไหนถ้ามันขาดไปเลยขาดไปเยอะเกิน 2.5 เป็น 3.7 แต่ว่าริมเนี่ย 4.3 มิลนี่อัดกันแย่เลยเดี๋ยวหามาให้นะครับตรงนี้อ่ะดู6885-1นะครับ6885-1อันนี้ก็น่าจะสอดคล้องกันละนะครับก็คือเป็นสังคีถูกไหมครับอันนี้สังคีนะก็ดูตารางแบบเดียวกัน6 8 10 12 14 16 18อันนี้เขาขยันนะเขาขยายออกมาให้เลยวิธีการสั่งนะครับก็ใช้ตามชื่อด้านล่างนี่ DIN 6885คีย์ A ก็คือแบบ A นะครับแบบ A เมื่อกี้เขาเรียก feather key นะมันเหมือนขนนกเห็นป่ะนะครับ A แล้วก็12 × 8 × 56นะครับก็คือ12 × 8นี่12 × 8นะครับแล้วก็ยาว56ตามนี้จริงๆก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะเราเวลาเราจะผลิตเราก็ต้องเช็คดูด้วยนี่พิกัดความเผื่อว่าควรจะใช้เท่าไหร่ถ้าเกิดชาร์ฟเนี่ยน้อยกว่า22มิลนะครับก็ให้ใช้ความลึกนะครับ T เนี่ยบวก .1 นะครับความลึกจะเป็นบวกเสมอยังไงก็ต้องให้มันเผื่อไว้นะครับความยาวใช้ได้6ถึง28เนาะแล้วก็สำหรับริมก็ต้องลบนะริมขัดลบนะครับร่องริมบวกคือการันตีให้ได้ว่ามันใส่แล้วมันเข้าได้นั่นครับเปมไม่ไอมีอะไรป่ะไม่มีนะอ่ะเจ้าวูดรัฟนะครับตัววูดรัฟคีย์ก็ตามเนี้ยนะนี่ก็ T1 บวก T2 ต้องเยอะกว่า H ใช่ไหม T1 กับ T2 เยอะกว่า H ก็3.9 3.7 นั่นนี่ใช้ได้นะครับอันนี้เขาโน้ตเอาไว้นะครับบอกว่าเกรดพิกัดความเผื่อสำหรับร่องเนี่ยทำโดยวิธี brushing brushing นี่มันเป็นการรูดเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงตอนที่ทำ supply พอดีนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูโอเคเนาะมันตารางนี้ผมข้ามเลยแล้วกันนะครับมันจะเหมือนกันแหละอ่านครับเราต้องรู้วิธีการเลือก L นะครับอันนี้เลือกอะไรนะฮะ L เลือก L มาหลายค่าเลยครับคือโดยมากแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ภาระการใช้งานอันนี้มันกึ่งว่ามีการออกแบบมาปนอยู่ด้วยนะครับมันฝังเข้าไปในข้อมูลตามนี้ผมยกตัวอย่างแบบนี้ว่าอย่างเช่นเพลาผมเนี่ยอย่างอันนี้เขาเขียนโตกว่าอะไรเห็นป่ะนะโตกว่าถึงถ้าโตกว่าแล้วถึงเนี่ยคือ8ไม่เอาแสดงว่าตารางนี้8ไม่ได้8ใช้ไม่ได้ใช่ไหมแต่บางตารางเขาอันนี้มากกว่าถึงอันนี้โอเคแต่บางทีเขาเขียนว่าจากถึงอันนี้งงนะครับมันต้องเช็คดีๆนะครับมากกว่าถึงพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าตารางนี้6ก็ไม่มีความหมายมาตอบคำถามคุณว่าเวลาเราจะเลือก L เราเลือกยังไงนะครับถ้าเกิดเรายึดตามตารางนี้มันก็เหมือนกับว่าเราดีไซน์บนพื้นฐานของการเลือกไซส์โตกว่าแข็งแรงกว่าเห็นไหมเช่นผมบอกว่าผมจะใช้พาว12เนี่ยผมก็เลือกอันนี้ใช่ป่ะเห็นไหมนี่ไม่ได้ต้องอิงตารางไปฝั่งขวาหรอครับที่ว่าถึงค่า12ให้เลือกอันขวาอันไหนนะที่อาจารย์บอกว่าผมเลือก12อันด้านขวาที่มัน12ถึง17นะอันนี้มันโตกว่าใช่ป่ะโตกว่าแสดงว่าผมใช้อันนี้ไม่ได้งงมั้ยเพราะมันบอกมันโตกว่าไงมันโตกว่า12แสดงว่าถึง12ผมต้องใช้อันนี้สิใช่เปล่าครับเนาะงั้นผมใช้อันนี้เนาะนี่พอใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาแนะนำให้ผมเลือกคือความหนาของริมความหนาของริมผมเนี่ยควรจะเป็น4มิลลิเมตรโอเคไหมแล้วผมก็สามารถที่จะเลือก H ได้3ค่า
เห็นป่ะผมเลือก h ได้3ค่าซึ่งถ้าผมเลือก h เนี่ยผมจะมี variation คือตัว t เห็นยังเนี่ยผมก็เดาได้ใช่ป่ะว่าโอเคไอ้ power ผม12ก็จริงอ่ะแต่ถ้าเกิดผมรับภาระเยอะๆเนี่ยผมก็ควรจะต้องเลือกเบอร์นี้เหมือนมีพัดลม3เบอร์อ่ะนะถ้าเกิดภาระน้อยๆผมก็เลือกเอาคีย์เล็กๆก็พอหรือเอาเบอร์กลางหรือเอาเบอร์โตนะเพราะฉะนั้นผมก็ควรที่จะเลือกให้ถ้าเกิดรับภาระเยอะนะครับไปขับมอเตอร์แล้วโหลดเยอะๆเนี่ยชาร์ปของผม12มม.เนี่ย12มม.นี่กระจึงนึงเองใช่ไหมผมก็ควรที่จะต้องใช้T1 อ่ะ6มม.แล้วดูสิว่า6มม.นี่มันบางทีมันก็ดูไม่ใช่เรื่องอ่ะจะป่ะเพราะว่า6มม.นี่มันฝังเข้ามาจนถึงกลางชาร์ปนะนะมันต้องโตมากเลยโตฝังแล้วมันจะถึงกลางชาร์ปตัวเนี้ยนึกออกใช่ไหมนะฝังลงมาถึงนี่แหละแบบนี้แหละเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราอันนี้คือเราออกแบบอยู่บนพื้นฐานของตารางเราไม่รู้ว่าด้วยคุณสมบัติของวัสดุแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เขายอมให้เราใช้ได้นะครับเขาให้เราใช้แบบเนี้ยให้เลือกใช้แบบเป็นค่า recommend ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่ว่าดีที่สุดถ้าคุณถามบอกว่าเราควรจะเลือกยังไงคุณควรจะต้องคำนวณนิดหน่อยหรือไม่ก็ไปเปิดคู่มือที่แบบว่ามันมีรายละเอียดมากกว่านี้นะเช่นคู่มือของบริษัทที่เขาขายริมโดยตรงอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงว่าตารางนี้มันไม่ใช่เป็นตารางที่แบบเป็นสัพพะตำราที่คุณ AR อะไรก็จะมาอ้างอิงตารางโลหะเลยอย่างเดียวมันเป็นหนังสือรวบรวมข้อมูล1เล่มนะครับถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันเดาเนี่ยนะครับมันดูแล้วแบบมันคลุมเครือเนี่ยที่คุณถามมาเนี่ยเลือกยังไงดีคุณก็ต้องไปหาคำตอบจากที่อื่นไม่ใช่เล่มนี้เห็นไหมครับในเล่มนี้มันเป็นกว้างๆเฉยๆแล้วคุณลองดูสิถ้าเกิดคุณจะเอามาใช้แบบนี้จริงๆเนี่ยนะเราเลือก h เนี่ยใช่ไหมครับโทษทีนะเราเลือกอะไรนะเลือก t 1เนี่ย6มมแล้วชาร์ฟคุณ12มมคุณจะตัดเผาฝังลงมาลึกครึ่งหนึ่งคุณจะทำจริงๆหรือเปล่ามันก็คงดูแปลกๆนะใช่ไหมอยู่เอาเผาชาร์ฟเนี่ยที่จะต้องหมุนด้วยนะเอามาฝังเข้าไปเนี่ยแมชชีนบากลงไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องอย่างที่บอกไปหาแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับแต่ชาร์ป12มิลลิเมตรเนี่ยโดยเซนส์แล้วมันก็คงไม่ได้ไปรับภาระอะไรขนาดนั้นน่ะไม่ได้แบบโอ้โหไปใช้งานเฮฟวี่ดิวตี้อะไรขนาดนั้นนะครับก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้หนักหนาแบบรับท็อปเป็นมหาศาลนะครับโอเคนะได้คำตอบไหมครับได้ครับขอบคุณครับครับไปต่อนะครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็นราวนะครับราวคีย์หรือพินนั่นแหละนะครับนี่เราก็เรียกพินก็จากใช้การแมชชีนนิ่งที่เป็นร่องเหลี่ยมๆก็กลายเป็นร่องกลมซะนะครับเป็นรูกลมเนาะงั้นผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าเขาจะเจาะยังไงให้มันตรงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนะคือเราไม่ได้มีฮับกับชาร์ฟมาด้วยกันไงแล้วก็เจาะโป้งไปทีเดียวใช่ป่ะเราจะต้องเจาะแยกอ่ะนะครับเจาะแยกมาเจาะทำชาร์ฟให้มันโค้งแล้วก็ทำฮับให้มันโค้งอีกแล้วค่อยเอาพินมาสวมนะครับก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะผลิตกันยังไงนะครับแต่ก็เป็นเทคนิคนึงละกันเราก็จำไว้ว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคนึงที่เราสามารถที่จะเอามาล็อกได้ผลิตพินอย่างเดียวมันไม่ยากแต่ผลิตไอ้รูที่จะเอามาใส่เนี่ยมันยากเนาะเนี่ยเขาก็พูดง่ายนะครับ to fit the whole drill partly in shaft and partly in นะครับแต่ตอนผลิตนี่ก็เหนื่อยหน่อยนะนี่ก็เป็นหมายเลขพินนะครับที่เราเอามาใช้สามารถเลือกมาใช้ได้ยิ่งสลักพวกนี้มันก็มีการใช้ที่หลากหลายนะนี่เขาไม่ได้ใช้อัดแบบอัดชาร์ฟกับฮับอย่างเดียวเขาไปล็อกชิ้นงานเขาด้วยกันด้วยนะครับ
ล็อกชิ้นงานเข้าด้วยกันเช่นเรามีชิ้นงาน2ชิ้นนะครับที่ต้องการที่จะฝังติดแน่นไปเลยนะครับชิ้นนี้วางอยู่บนอีกชิ้นหนึ่งนะครับเนี่ยแบบนี้แล้วเราต้องการที่จะสวมให้ชิ้นบนเนี่ยล็อกติดไปเลยนะครับเป็นพวกงาน alignment นะครับที่เราจะต้องแบบเป๊ะๆมากๆอ่ะเราก็ต้องใช้พวกพินพวกนี้นะบางทีเขาเรียกว่าดาวพิน DOWEL เนี่ยDOWEL เนี่ยดาวพินนะครับเป็นบางทีเขาใช้ locating pin นะครับพวกนี้เขาก็ต้องใช้พินที่เป็นสลักอัดมาตรฐานพวกนี้เนาะเนี่ยจ่อเป็นพิกัดมานะมีพิกัดความเผื่อมาพินมันย่อมดีกว่าสกรูอยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่าสกรูเวลาเราสวมเข้าไปเนี่ยมันจะมีเคลียร์แลนซ์นะไม่ว่าคุณจะแมชชีนมาแบบเป๊ะยังไงก็ตามมันก็จะต้องมีเคลียร์แลนซ์แต่ถ้าคุณใช้พินเนี่ยคุณตอกอัดเข้าไปนะครับชิ้นงานมันก็จะล็อกยึดอยู่กับตำแหน่งเลยนะนี่ก็เป็นวิธีการที่ใช้กับการสั่งนะครับนี่มีทั้งสลักอัดไม่ชุบแข็งสลักอัดชุบแข็งนะมีสลักเบ่งมีหลายรูปแบบนะครับโอเคเนาะนี่ก็มีไดมิเตอร์คูณกับความยาวที่ระบุนะครับโอเคอันนี้คือสปลายนะครับเวลาเราทำสปลายเนี่ยจะเห็นว่าสปลายนี่มันก็คือพินนั่นแหละเห็นไหมแต่มันเป็นพินที่ติดไปกับชาร์ฟเลยนะอันนี้เขาเรียกสปลายชาร์ฟนะครับมีลักษณะเป็นจะเรียกว่ายังไงดีเป็นส่วนที่นูนขึ้นมานะครับแล้วก็สวมเข้าไปกับฮับมันฮับเนี่ยก็ต้องผลิตให้เป็นรูปสปลายนะครับไออุปกรณ์พวกนี้ถ้าเกิดเป็นตัวสปลายเนี่ยอันนี้ต้องแมชชีนนะหรือบางทีเขาก็ใช้ไอตัว EDM มาฮะนะครับทำมาเป็นโปรไฟล์แล้วก็ช็อตเข้าไปนะครับกินเขาก็กินเนื้อเข้าไปให้กลายไปเป็นโปรไฟล์นี้อันนี้มันเป็นงานที่ค่อนข้างจะprecision นะครับใช้การผลิตที่แบบค่อนข้างที่จะต้องมีความละเอียดสูงความแม่นยำสูงนะครับส่วนรูเนี่ยมันผลิตง่ายนะครับง่ายกว่าเยอะเนี่ยขอผมเปิดวิดีโอให้ดูนะครับพวกเราจะได้เห็นว่าเขาผลิตกันแบบนี้สักครู่นะดูอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ blotching นะครับพวกเราเห็นแท่งนี้ไหมครับแท่งนี้เขาเรียกแท่ง blotch นะครับ blotch เนี่ยเราจะเอาชิ้นงานมารูดโดยที่การกินของชิ้นงานเนี่ยมันจะค่อยๆ develop ผ่านโปรไฟล์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆของตัวหัว blotch นะครับเดี๋ยวผมก็จะกดไปไวๆนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แล้วเขาก็จะสั่งให้ผมปีนี่อันนี้ครับ rafting นะ rafting teeth ใช่ไหมครับก็คือเป็นฟันที่อยู่ในช่วงหยาบนะครับแล้วเราก็จะมีเนี่ย semi finishing เห็นไหมครับมันจะมีสเตจของมันนะครับอันนี้คือเก็บงานละนะครับทำให้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็ finishing อันนี้ก็เป็นเซตสุดท้ายนะครับนะเราจะเห็นว่าโปรไฟล์มันเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นไหมนะครับนี่ก็เป็นชิ้นงานนี่เวลาเขาจะผลิตเขาจะทำแบบนี้นะครับรูดค่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับเห็นเนาะก็รูดจากล่างเนี่ยรูดขึ้นไปปึ๊บปึ๊บนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะผลิตตัวนี้ตัว
เดี๋ยวคุณไปเสิร์ช Google เสิร์ชไอ YouTube เนี่ยนะครับเนี่ยก็หาไม่ยากเดี๋ยวผมค่อยส่งลิงก์ให้อีกทีนึงอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของตัวไอ้สปายนะครับถ้าจะผลิตเราก็จะต้องใช้ไอ้บลูชิ่งเมื่อกี้นะครับถ้าเราผลิตเยอะๆนะมันจะรูดแป๊บเดียวนะก็มีมาตรฐานของเขาอะว่าเบอร์จะเป็นเบอร์ไหนครับนี่คือรับภาระเบาภาระปานกลางนะครับแล้วก็มีงานฟิสิชันด้วยนะครับว่าเป็นงานสวมอะไรพวกนี้นะครับงานโบรชิ่งนี่ไอ้โทษทีครับสปายเนี่ยก็จะใช้ทั้งรับภาระที่ส่งผ่านจากการหมุนนะครับรวมไปจนถึงมันมีความสามารถพิเศษก็คือมันจะให้ตัวตามแนวแกนได้ด้วยนะครับมันจะให้ตัวได้นิดหน่อยนะเพื่อก่อให้เกิดความยืดหยุ่นได้นะครับในการใช้งานนะครับโอเคพวกล่องไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับพวกล่องริมอ่ะเขาก็ใช้โบรชนะครับก็เอาเครื่องแทงนี่แหละนะครับมีโปรไฟล์ริมอยู่แล้วก็ลูดโอเคเอาถึงตรงนี้ก่อนนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับพินนะครับคีย์ต่างๆไม่ทราบว่าใครมีคำถามเลยไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีผมไปต่อนะครับคือผมยังนิดนึงตรงสปายอะครับคือรู้สึกการทำงานมันคล้ายๆกับเผามันดูไม่ค่อยเหมือนริมเลยสงสัยว่ามันทำงานยังไงสปายเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมย้อนกลับไปไอเดียมันง่ายมากคือสมมติว่าคุณต้องการที่จะส่งแรงทอร์กมหาศาลนะถ้าคุณต้องการจะส่งทอร์กมหาศาลเนี่ยดีที่สุดก็คือเป็นชิ้นเดียวใช่ป่ะชิ้นงานเป็นชิ้นเดียวส่งกำลังไปเลยนะแบบนี้นะหมุนใช่ไหมครับแล้วคุณทำยังไงก็ได้เนี่ยให้ส่วนที่จะใช้งานของคุณเนี่ยมาดึงจากเพลานี้ไปเนี่ยแบบเนี้ยป่ะนี่คือคุณใช้อาจจะใช้ฟริกชันหรืออะไรก็ได้แบบนี้นะครับดึงงานไปที่ตรงๆแต่ว่าโดยปกติแล้วเราก็ไม่ทำแบบนี้เพราะว่าไอการส่งกำลังเนี่ยมันต้องทำได้หลากหลายส่วนเราก็เลยบอกว่างั้นเราก็คงจะต้องมีพูลเล่นะครับเฟืองหรืออะไรก็ตามอาจจะเป็นเฟืองกันก็ได้นะครับเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งกำลังแล้วเราก็เอาชาร์ฟเข้าไปใส่นี้ชาร์ฟอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นถ้าเกิดเราไม่มีอะไรมาขัดมันก็ส่งกำลังไม่ได้ถูกป่ะเราก็เลยต้องเจาะร่องริมเข้าไปนี่นะครับแล้วก็เอาริมสวมเข้าไปนี่มันถ้าเกิดเราพิจารณาแบบนี้การส่งแรงเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่แค่ตำแหน่งเดียวถูกป่ะนี่ถ้าคุณอยากให้ส่งแรงได้ดีขึ้นคุณต้องทำยังไงครับการส่งแรงมันจะเกิดที่คอนแทคที่หน้าคอนแทคต้องเป็นหน้าคอนแทคที่มันตั้งฉากด้วยถึงจะดีถ้าเป็นคุณจะทำยังไงครับคุณก็ต้องคุณก็ต้องพยายามใช่พยายามเพิ่มหน้าคอนแทคขึ้นมาก็จาก4ใช่ไหมก็อาจจะไปเป็น8นี่เนี่ยก็กลายเป็น8เห็นยังว่าพอมีไอเดียแบบนี้แทนที่คุณจะทำชาร์ฟที่มีร่องเต็มไปหมดใช่ป่ะเนี่ยมีร่องเต็มไปหมดแบบนี้แล้วคุณก็ตอกริมหลายๆตัวเนี่ยนะนี่แล้วคุณก็จะต้องใส่ริมเต็มไปหมดเนี่ย
มันก็คงดูไม่เข้าท่าถูกป่ะเขาก็เลยทำฮับกับชาร์ฟเนี่ยนะครับให้มันเป็นรูปร่างของสปายแล้วก็ใช้งานเลยอันนี้อย่าไปมองว่าเป็นชิ้นเดียวกันนะอันนี้คือเป็นฮับชิ้นไอตัวสปายนี่ชิ้นหนึ่งในสปายชาร์ฟนะครับแล้วนี่ก็เป็นสปายฮับนะแล้วเราเอา2ชิ้นเนี่ยสวมเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ point of contact มันเนี่ยนะครับตำแหน่งของการส่งผ่านแรงมันก็เยอะขึ้นอย่างในรูปเนี้ยก็มีตั้งกี่ตัวนะสมมติว่าหมุนด้านนี้แล้วกันนะคุณก็ส่งนี่นี่นะ2 3ใช่มั้ย4 5 6นะที่ผมส่งเรื่องของไอ้ตัวสกรูไปให้ดูเป็นคลิปอ่ะไม่แน่ใจมีใครดูแบบมีบอกว่าสกรูเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงนะครับทั้งสกรูไดเวอร์เนี่ยเขาออกแบบกันใหญ่เลยว่าไอ้ใช้สกรูแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะไขนะครับไขสกรูได้ดีได้แน่นกว่าใช้แรงน้อยกว่านะครับมันก็เลยเริ่มมาจากมีเป็นแบบแบนเฉยๆใช่มั้ยครับแล้วก็มาจบที่แบบฮะกากบาทใช่มั้ยเพราะว่าแบบแบนเนี่ย point of contact เป็นแค่2ตำแหน่งใช่มั้ยส่วนแบบกากบาทเนี่ย4ตำแหน่งนะครับหรืออาจจะมีเยอะกว่านั้นใช่ไหมเราก็จะเห็นแบบที่มันเป็นดาวเนี้ยใช่ไหมครับนี่ผมวาดลื่นนะครับที่เป็นดาวที่เป็นดาว6แฉกอะนะเนี้ยที่เป็นแบบเนี้ยนะครับคุณก็มี point of contact เยอะขึ้นพอ point of contact เยอะขึ้นคุณก็ไขได้แน่นขึ้นคุณจะสังเกตได้ว่าไอ้เวลาคุณไขไอ้hex socket อ่ะนะครับไอหัวหกเหลี่ยมเนี่ยด้วย allen key คุณจะรู้สึกว่ามันให้แรงได้ดีนะครับนั่นก็เป็น point of contact แสดงว่าลักษณะเดียวกันในทำนองเดียวกันไอตัว supply เนี่ยก็ต้องส่งแรงได้ดีกว่าโอเคไหมครับตรงนี้โอเคครับขอบคุณครับครับงั้นผมไปต่อนะครับต่อไปก็จะเป็น cutter นะครับคัตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นลิ่มขัดอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็จะเสียบขัดเข้าไปเลยโดยที่คัตเตอร์เนี่ยทิศทางการส่งแรงมันจะส่งตามแกนแบบนี้นะครับแล้วส่งตามแกนนี้หรือถ้าจะเรียกว่าเอาง่ายๆเวลาใครไปเคยนั่งรถไฟอ่ะนะครับไอตัวที่เขาเอาไว้เชื่อมต่อระหว่างโค้ชอ่ะนะครับบางทีเขาจะใช้ตัวเนี้ยเอาลิ่มต่ออัดเข้าไปนะครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะเราก็จะแบ่งคอตเตอร์เนี่ยนะครับออกมาเป็นส่วนต่างๆตามนี้นะครับเราจะมีรอดเอ็นนะครับรอดเอ็นซึ่งมีการบากรูไว้เนาะแล้วก็มีตัวสลีฟสลีฟก็คือปลอกนั่นแหละครับแต่ว่าสลีฟเนี่ยจะต้องมีการสร้างในตัวรูเนี่ยนะครับตัวรูร้อยเนี่ยนะครับให้มันตรงกันแล้วก็เอาคอตเตอร์ตอกอัดเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะส่งกำลังเยอะๆนะครับเราก็จะต้องเอาคอตเตอร์เป็นมีจำนวนโทษทีครับมีขนาดที่มันโตหน่อยนะครับเราจะเห็นว่าจากรูปนี้นะครับอันนี้คือ1ชิ้นสมมติว่ารอดเอ็นเนี่ยถูกดึงทางด้านนี้ฟอสนี่ก็ถูกดึงนะครับแต่ว่าชิ้นล่างเนี่ยนะครับชิ้นตรงกลางเนี่ยก็จะออกแรงดึงนะครับออกแรงผลักในตัวคอตเตอร์เนี่ยทางด้านนี้พอออกแรงผลักดึงคอตเตอร์ทางด้านนี้ตัวสลีฟนะครับก็ต้องออกแรงผลักคอตเตอร์ไปอีกด้านหนึ่งถูกเปล่านะครับแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะไอเดียเดียวกันกับตัวลิ่มนะครับเมื่อกี้ก็คือเราจะมีพื้นที่รับแรงอยู่บริเวณนี้นะแล้วแรงที่จะทำให้ชิ้นงานพวกนี้มันเสียหายก็คือมันจะเกิดเชียเสียหายด้วยเชียแต่คอตเตอร์เนี่ยเนื่องจากมันมีขนาดใหญ่กว่าลิ่มมากนะครับแล้วก็เวลามันขัด2ด้านมันมีด้านล่างอีกด้านนึงนะครับนั้นโอกาสที่มันจะขาดเนี่ยก็ต้องแบบโดนอะไรที่กระแทกรุนแรงหรือมันอาจจะทำจากวัสดุไม่ดีนั่นก็อีกเรื่องนึงนะนี่ก็คือหลักการในการใช้งานคอตเตอร์นี่อันนี้คือรูปคอตเตอร์นะครับก็จะใช้ตรงนี้ใน
ในรูปนี้ก็จะเป็นรถจักรไอ้น้ํานะครับสมัยก่อนเขาจะใช้พวกกับพวกโลโคโมทีฟเยอะจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีซีนอยู่มีไอ้น้ํามาดูดอัดดูดอัดใช่มั้ยครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นหลอดที่ด้านหน้าถอยหลังนะครับเนาะไอ้น้ําพวกนี้ก็จะถูกซีนด้วยไอ้อุปกรณ์ที่เราได้ยินไปจากคราวก่อนเนี่ยที่เขาเรียกว่าแพ็คกิ้งนะครับที่เป็นซีนเชือกมันพวกซีนเชือกซีนอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเดินหน้าถอยหลังเพราะฉะนั้นการเดินหน้าถอยหลังตรงนี้นะครับมันก็จะส่งแรงผ่านเข้ามาที่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือคอตเตอร์นะครับเผื่อไว้เวลาพวกเราจะไปดีไซน์อะไรที่แบบมันใช้ก้านกระทุ้งพวกนี้เราก็จะให้พิจารณาถึงตัวคอตเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคเนาะคอตเตอร์นี่ก็มีรูปแบบการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่า socket and spigot นะครับ socket and spigot นี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกว่า spigot นะครับตัวนี้นะครับตัวสวมเข้าไปก็คือ spigot นะครับแล้วก็ตัวที่รับเนี่ยก็คือ socketแล้วพอเราเอาสปิกอดสวมเข้าไปซ็อกเก็ตปุ๊บเราก็อัพคอตเตอร์เนี่ยตอกอัดลงไปตามนี้อันนี้คือวิธีการสวมนะครับสปิกอดซ็อกเก็ตแล้วก็คอตเตอร์สวมอัดเข้าไปนะครับรูปทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นรูปที่แสดงการเชื่อมอุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นเข้าด้วยกันซ็อกเก็ตสปิกอดคอตเตอร์นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าคอตเตอร์เนี่ยมันมีสโลปเนาะนี่พอเราตอกอัดเข้าไปเนี่ยนะครับสโลปตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ไงครับขัดเอาไว้นะครับยิ่งตอกแรงก็จะยิ่งแน่นเนาะเราจะเห็นว่ามันมี point of contact อยู่เยอะพอสมควรเห็นป่ะจะมีตรงนี้หนึ่งจุดนี่ตรงนี้ดันใช่ไหมครับตรงนี้มาดันนี่นะแล้วก็มีตรงไหนอีกนี่ตรงนี้ทำไมดีวะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็น point เลยนี่เป็นทั้งเส้นเลยเห็นนี้นะครับแล้วก็มาด้านล่างอีกไหมครับทำให้มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะครับในตัวอย่างนี้ทีนี้บางคนก็จะต้องคิดละว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่เอาไอ้กลมๆแบบนี้อัดเข้าไปดีไหมดีป่ะแทนที่ผมจะมาทำเป็นแผ่นแบนๆเนี่ยผมก็ทำเป็นกลมๆแล้วอัดลงไปเลยดีป่ะมันน่าจะกินเนื้อชิ้นงานมากเกินไปหรือเปล่าครับทำกลมๆอย่างเนี้ยอันนั้นก็อย่างหนึ่งใช่นี่ผมก็ทิ้งเอาไว้เป็นคำถามให้พวกเราลองไปหาคำตอบต่อว่าคุณคิดว่าวงกลมที่มีไดมิเตอร์เท่านี้นะครับกับแผ่นแบนที่มีไดมิเตอร์เท่านี้เท่าที่มีความกว้างกันนะครับเอาเท่าไดมิเตอร์เนี่ยอันไหนมีความแข็งแรงในเชิงของการดัดมากกว่ากันเห็นไหมคุณรู้จักโมเมนต์ออฟอินเนเชียแล้วใช่ป่ะคุณย่อมรู้ว่าmoment of inertia ตามแนวแกนเนี้ยนะครับอันนี้คือ bs แล้วกัน bs เนี่ยตามแนวแกนเนี้ยให้เกิดการดัดแนวเนี้ยกับวงกลมนะวงกลมที่ก่อให้เกิดการดัดแนวเนี้ยนะครับคุณคำนวณได้ถูกป่ะในการดัดแกนดัดนะครับคุณอาจจะต้องลองไปหาข้อมูลต่อว่าตกลงแบบไหนมันดีกว่ากันนะหรืออาจจะลองสังเกตดูว่าในเพลากลมๆใช่ไหมกับสี่เหลี่ยมที่มีแท่งแบบนี้นี่นะถ้าคุณต้องการที่จะดัดมันแบบนี้นะครับอันไหนจะดัดได้ง่ายกว่ากันเนาะนี่ลองไปหาคำตอบดูอ่ะอันถัดไปก็จะเป็นสลีฟนะครับสลีฟจอยก็มีชิ้นงาน2ชิ้นแล้วก็จอย
เข้าด้วยกันด้วยไอ้ตัวคอตเตอร์นะครับเราก็จะมีปลอกสลีฟเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็สวมตัวไอ้เขาเรียกว่าหลอดเอ็นนะครับเป็นตัวหลอดเอ็นคือปลายของตัวชาร์ปส่งกำลังเนี่ยที่ทำการส่งตามแนวแกนนะครับสวมเข้ามาแล้วก็เอาคอตเตอร์อัดเข้ามาเลยนะครับตามในรูปนี้รูปนี้กับรูปก่อนหน้าก็เป็นแนวทางนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้เราเขียนแบบเนาะคือเมื่อก่อนเราจะเขียนพวกนี้เราก็ต้องเขียนให้มันอ่านรู้เรื่องนะครับเราก็จะมีไกด์ไลน์ตามเนี้ยมาให้ใส่ดิเมนชันแบบนี้แบบนี้เพื่อให้ดูนะดูว่าเอาไปประกอบยังไงนะแต่ส่วนไอ้ดิเมนชันของแต่ละชิ้นก็ต้องเขียนแยกไปอันนี้คือเป็นเหมือนสไตล์ในอดีตอะรูปพวกนี้เป็นรูปประกอบอย่างเดียวเราจะไม่มาขยันวาดให้แบบมันตรงกับไซส์ที่เราดีไซน์คุณเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับดิเมนเตอร์หมดเลยเนาะแต่พอไปผลิตแยกเช่นผมอยากจะรู้ว่าไอ้ชิ้นตัวนี้จะผลิตด้วยดิเมนชันเท่าไหร่เขาจะไปเขียนแยกนะครับก็เป็นภาพประกอบวิธีการที่เราจะวาดภาพประกอบให้มันสวยๆแล้วก็จะวาดตามไกด์ไลน์ตามนี้โอเคนะครับนี่ก็แบบเดียวกันเนาะสลีฟไอตัวไอ้คอตเตอร์นะครับตัวร่องอะไรพวกนี้นะครับตามอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นคอตเตอร์จอยแต่เรามีกิฟต์ด้วยนะครับก็คือมีตัวหัวล็อกเนี่ยนะดันข้างๆออกนะครับโดยที่แบบนี้มันจะล็อกดีกว่าใช่ป่ะคือถ้าเกิดด้านใดด้านหนึ่งมันเป็นสโลปเนี่ยจะทำให้เวลาเราตอกลงไปแล้วหน้าคอนแทคมันจะไม่พอดีเขาก็เลยทำตัวกิฟต์ตัวนี้เอามาใส่เข้าไปอีกตัวนึงนะครับแล้วก็เอาคอตเตอร์ตอกโดยที่ผิวด้านหลังนะครับผิวด้านหลังของตัวกิฟต์เนี่ยก็จะมีสโลปเหมือนกันทำให้การล็อกนะครับชิ้นงานด้วยคอตเตอร์กิฟต์เป็นคอตเตอร์เนี่ยในเคสเนี้ยก็เป็นการล็อกที่ค่อนข้างที่จะแน่นหนาที่สุดเนาะเพราะว่ามันสัมผัสทุกผิวเนี่ยสัมผัสครบถ้วนนะครับสัมผัสกันไปหมดอันนี้เขาเรียกว่า knuckle joint นะครับเมื่อกี้คอตเตอร์ก็จะหมดไปแล้วนะครับ knuckle joint ก็คือเราจะใส่พินนะครับใส่ตัวชาร์ฟเนี่ยร้อยเข้ามาแล้วก็มีพินอัดนะครับมีปลอกตัวคอลล่านะครับตัวคอลล่าก็คือปลอกสวมเอาไว้นะครับไอตัว knuckle joint เนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะขยับชิ้นงานตามแนวรัศมีตรงนี้ได้นะครับไม่ใช่รัศมีตามมุมนะครับโดยที่ใช้ตัว knuckle joint ตัวเนี้ยเป็นจุดหมุนนะครับนี่ก็คือเรายอมได้ด้านตัว shaft เนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกนะครับอันนี้เรียก fork end นะครับก็คือเหมือนซ่อมนะครับ fork end ในอีกตัวนึงเขาเรียก IN นะครับมี IN แล้วไอชิ้นงานที่อยู่ปลายท้ายทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า rod end นะครับเป็นส่วนที่อยู่ด้านปลายของ shaft เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า rod end บางทีบ้านเราก็เขาก็เรียกอันนี้นะครับแล้วก็ยกเอ็นยกนี่นะครับก็มีหลากหลายชื่ก็ให้รู้จักเอาไว้นะเผื่อในอนาคตจะไปดีไซน์อะไรนึกเรื่องของการจอยไม่ออกก็มาเปิดดูลักษณะการจอยพวกนี้ไอตัวคอตเตอร์เลยพวกนี้มันไม่มีมาตรฐานเราก็ต้องออกแบบเอาครับอันนี้เป็นพินนะครับสลักขัดแบบมีหัวไม่มีหัวนะก็เอาไว้ใช้ร่วมกันกับตัวเมื่อกี้นะครับเราอาจจะใส่คอลล่า
ข้างแล้วก็ตอกแบบที่มีหัวคือมีหัวด้านนึงแล้วก็ใส่คอล่าอีกฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ตอกอัดลงไปมันใช้พินยึดแบบนั้นก็ได้เมื่อกี้มันขึ้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีพวกเรายังได้ยินผมอยู่นะครับฮัลโหลได้ยินครับได้ยินแล้วอย่างปกติไม่รู้เน็ตผมไม่ดีหรือเน็ตอาจารย์ไม่ดีเมื่อกี้น่าจะเน็ตผมฝนตกทำนี้ฝนตกก็มีพินอื่นๆอีกนะครับก็2338เนี่ย287342239นี่นะครับหนังสือตารางโลหะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าเกิดเราจะอ้างอิงคลาสมาตรฐานนะก็ลองเปิดดูว่าเราจะใช้ยังไงนะครับพินมีหลากหลายก็เป็นส่วนขยายมาจากพาร์ทเมื่อกี้นะครับที่พูดถึงเรื่องพินอยู่นะตรงนี้ผมก็จะข้ามไปแล้วกันพวกเราน่าจะเริ่มดูพวกนี้รู้เรื่องแล้วก็ไปฝึกดูนะอย่างน้อยก็ทบทวนเนี่ยทำความเข้าใจว่ามันดูตารางยังไงดูตารางยังไงก็ใช้ได้ละนะครับเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ยากนะโอเคเนาะเรื่องของไอ้คอเตอร์มีคำถามอะไรไหมครับสรุปถึงตรงนี้นิดนึงนะครับริมเนี่ยใช้สำหรับtransfer force หรือ torque นะครับtransfer force เนี่ยตามแนวขอบใช่ไหมนะครับใช้ขัดนะอย่างเช่นมอเตอร์เนี่ยนะครับมอเตอร์ทำงานด้วยการหมุนเราต้องการส่งผ่าน torqueนะเราก็จะต้องเอาไปใส่กับอุปกรณ์ตัวอื่นเช่นเกียร์หรือพุลเล่นะครับการที่เราจะให้ชาร์ฟเนี่ยมันล็อกเข้ากับเกียร์หรือพุลเล่ได้เราก็ต้องมีตัวไปขัดนะครับก็คือใช้ริมเนาะริมมีหลากหลายรูปแบบตามที่เราได้คุยกันไปนะครับส่วนคอร์เตอร์เนี่ยจะมีอีกรูปแบบนึงนะคือเราต้องการทรานสเฟอร์ฟอร์สนะครับในแนวแกนนะอย่างเช่นพวกการสูบการชักต่างๆพวกนี้นะครับเราต้องการทรานสเฟอร์ตามแนวแกนพอทรานสเฟอร์ตามแนวแกนเนี่ยเราก็จะใช้คอตเตอร์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับจะมีปลอกก็มีหลากหลายชนิดใช่ไหมครับซ็อกเก็ตแอนด์สปีกอดหรือจะใช้สลีฟหรืออีก 2-3 อย่างอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปนะโอเคเนาะถัดไปนะครับก็จะเป็นชาร์ฟคัพปลิ้งนะครับชาร์ฟคัพปลิ้งเนี่ยก็จะเป็นไอเดียอื่นๆที่เราเอามาใช้นะครับคีย์ก็เป็นรูปแบบนึงของการทำชาร์ฟคัพปลิ้งตามในรูปเนี่ยทางด้านขวาบนนะครับจะเห็นว่าเราใช้คีย์ในการล็อกชาร์ฟ2ชิ้นเข้าด้วยกันนะครับชาร์ฟคัพปลิ้งเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งผ่านทอร์กเหมือนกันนะครับแต่ว่าการส่งผ่านทอร์กอันนี้คือส่งผ่านจากชาร์ฟ1ไปยังอีกชาร์ฟ1ในขณะที่ไอตัวริมเนี่ยตามนิยามเมื่อกี้ก็คือส่งผ่านจากชาร์ฟไปที่อุปกรณ์นะครับถ้าเกิดเราจะเอาริมมาใช้ในการส่งผ่านเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตัวปลอกตรงนี้ด้านบนและตัวสลีฟเนี่ยเราเรียกมันว่าคัพปลิ้งนะครับสลีฟตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับปลอกเราเรียกว่าคัพปลิ้งอันนี้มีตอกอัดเลยนะครับเอาริมใส่ปุ๊บแล้วก็เอาปลอกเนี่ยตอกนะครับอัดเข้าไปก็กลายไปเป็นชาร์ฟทั้งสองตัวนี้เชื่อมต่อกันละเราสามารถที่จะส่งผ่านกำลังจากชาร์ฟตัวทางด้านขวามาชาร์ฟตัวทางด้านซ้ายนะเราจะไปปั่นอะไรก็อีกเรื่องครับอันตัวคัพปลิ้งเนี่ยมันแบ่งไปเป็น4ชนิดย่อยนะครับแบบเนี้ยเขาเรียก rigid coupling นะครับแบบที่2เขาเรียกว่า flexible coupling แบบที่3เรียก loose หรือ disengaging coupling นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ทีละตัวนะครับแล้วก็แบบที่4นี่ก็ non โทษทีครับ non aligned couplingนะครับอันนี้นี่ชาร์ฟเนี่ย
แบบที่4เนี่ยชาร์ฟนี่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ร่วมแกนกันก็ได้นะครับแต่ว่าคำว่าไม่อยู่ร่วมแกนกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่อยู่ร่วมแกนกันแบบมหาศาลนะมันให้ตัวได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้คือ rigid coupling ตามที่เมื่อกี้ได้พูดไปนะครับ rigid coupling เนี่ยยังแบ่งไปเป็นอีก2ชนิดย่อยเขาเรียกว่า solid muff นะครับก็คือแบบนี้เลยเป็นปลอกที่ถูกผลิตออกมานะครับเจาะเซาะร่องมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้แบบนี้ใช้แบบ rigid แบบนี้เลยนะครับเวลาเราจะเชื่อมชาร์ฟเข้าด้วยกันก็อัดเข้าไปทางด้านซ้ายทางด้านขวาแล้วก็อยู่ท่านี้เลยนะครับแบบนี้มันก็จะเรียกว่าราคาถูกก็ราคาถูกนะครับแต่ว่าความยืดหยุ่นในการใช้งานมันจะน้อยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราจะใช้คัพปลิ้งลักษณะแบบนี้เราต้องค่อนข้างมั่นใจว่าชาร์ฟทั้ง2ตัวเนี่ยมีการร่วมศูนย์กันอย่างค่อนข้างดีนะครับชาร์ฟจะต้องร่วมศูนย์กันอย่างดีเพราะว่าถ้าเกิดชาร์ฟไม่ร่วมศูนย์กันมันจะขัดตัวป่ะมีอยู่ด้านนี้แล้วนี่นะหมุนมาปุ๊บนี่มันจะขัดตัวแล้วก็อาจจะพาให้อย่างอื่นมันเสียหายไปนะครับนั้นอันนี้นี่คือเป็นเรียกว่าข้อด้อยของการใช้ไอ้ตัว rigid coupling นะครับในลักษณะแบบนี้อีกรูปแบบนึงเขาเรียกว่า split muff coupling นะครับ split มันก็แปลว่าแยกนะเราก็จะตัดไอ้ตัว rigid coupling เนี่ยออกมาเป็น2ส่วนแล้วก็เชื่อมโยงกันภายหลังนะลองดูทำรูปนี้ในรูปนี้ก็คือรูป muff นะครับ muff coupling นะเราเห็นว่าเรามีการใช้สกรูนี่นะครับจับยึดรูปนี้เขาเรนเดอร์มาจนตัวขอบมันหายไปนะครับยิมต้องมีขอบนี้ด้วยนี่นะแล้วเราก็จะใช้สกรูเนี่ยนะครับเป็นตัวจับยึดกันเข้าไปจะเห็นว่าในภาพตัดรูปนี้ไอตัวมัฟคัพปิ้งเนี่ยมันมี2ส่วนนะครับแต่งั้นก็ตามไอมัฟคัพปิ้งเนี่ยมันก็ยังเป็นริจิตคัพปิ้งอยู่ดีนะสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนะครับมันก็จะงัดอยู่ดีนะถ้ามีการไม่ร่วมศูนย์กันของชาร์ฟทั้งสองมันก็จะขัดกันนะครับรูปนี้ก็เหมือนเดิมนะดิเมนชันพวกนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ให้เราเอามาสเก็ตนะครับแต่ถ้าเราใช้พวกแคดอยู่แล้วก็อย่างที่บอกมันก็จะมีแคดเดต้าของบริษัทผู้ผลิตให้ดาวน์โหลดมาใช้ก็ได้หรือเราก็ไปเขียนในนั้นเอาเองนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกชนิดหนึ่งอันนี้ก็คือรับภาระได้เยอะหน่อยแล้วก็เพลาส่วนใหญ่ที่เอามาใช้ตอนนี้ก็คือต้องเป็นเพลาตัวใหญ่ๆชาร์ฟตัวใหญ่จะเห็นว่าไอในลักษณะเนี้ยนะครับที่เรียกว่าแฟลงคัพปิ้งแฟลงมันแปลว่าหน้าแป้นนะครับแฟลงคัพปิ้งเนี่ยเราจะใช้การฟิตไอตัวแฟลงเนี่ยนะครับเข้ากับชาร์ฟแยกจากกันในรูปกลางจะเห็นว่าตัวด้านขวาเนี่ยก็ฟิตกับชาร์ฟด้านขวานะครับตัวซ้ายก็ฟิตจากชาร์ฟด้านซ้ายแล้วเราค่อยเอามาประกบกันนะครับตามในรูปทางด้านขวาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีไกด์ไลน์ป่ะนะตรงนี้มันไม่มีไกด์นะครับมันไม่มีฮับมาไกด์ให้ชาร์ฟเนี่ยมันเข้าอะไลน์กันพอดีเข้ามาอยู่ในเส้นร่วมศูนย์กันพอดีนะครับแต่รูปทางด้านขวามือเนี่ยจะเห็นว่ามันมีส่วนที่เป็นฮับด้วยนะครับนี่สังเกตดูตรงนี้นะครับไอ้ส่วนที่เว้าเข้าไปตรงนี้จะทำให้คัพปลิ้งทางด้านซ้ายและขวาเนี่ยมันมาประกบกันแล้วก็การันตีว่าการร่วมศูนย์ของชาร์ฟทั้งสองด้านเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างเหมาะสมนะนั้นไอ้ตัวฮับตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวฮับตัวนี้เราก็ต้องลองมองย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนเรื่องสกรูนะครับการที่เราจะใช้สกรูอันนี้คือนัตแอนด์โบลต์ใช่ไหมเราใช้นัตกับโบลต์เนี่ยตัวหน้าแฟลงที่มีการเจาะรูจะเป็นรูผ่านเฉยๆเราไม่ได้ตาร์ฟเกลียวตรงนี้เราไม่ได้ทำเกลียวที่ด้านใดด้านหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นไอการที่มันมีรูผ่านเฉยๆเนี่ยมันย่อมมีเคลียร์แลนซ์ระหว่างรูผ่านตรงนี้กับตัวสกรูนะการที่มันมีรูผ่านกับตัวสกรูเนี่ยมันก่อให้เกิดการเยื้องศูนย์กันของชาร์ฟทั้งสองฝั่งได้นะนั้นไอการที่เราใช้คัพปิ้งลักษณะแบบที่เป็นแฟลงคัพปิ้งเนี่ยเราควรจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเยื้องศูนย์เหมือนกันนะครับมันก็ยังถูกนับว่ามันเป็นรีจิตคัพปิ้งแบบนึงอยู่นะครับโอเคเนาะ
นี้ไอ้ความแข็งแรงของการถ่ายเทกำลังหรือว่าจะถ่ายเทไอ้ตัวทอร์คเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวสกรูนี่ละนะครับซึ่งตัวสกรูเนี่ยจริงแล้วมันก็ทำหน้าที่2อย่างเนาะ1ก็คือทำหน้าที่ยึดไอ้ตัวแฟลงค์ทั้ง2ตัวเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็2ก็คือทำหน้าที่เป็นตัวที่รับเชียร์นะครับนั้นในตัวเนี้ยถ้าเราลองวิเคราะห์ดูดีๆเราจะมีตัวรับเชียร์เต็มไปหมดเลยก็คือตัวรับเชียร์นะครับเชียร์ฟอร์สเนี่ยนะครับก็คือตัวริมตัวนี้ตัวริมตัวนี้นะครับแล้วก็รวมไปจนถึงตัวสกรูด้วยแล้วโดยปกติแล้วถ้าถ่ายเทแรงกันจริงๆเนี่ยมันก็มักจะพังที่ริมก่อนนั่นแหละนะครับสกรูนี่ต้อง6ตัว4ตัว6ตัวอย่างเงี้ยนะหนึ่งในรูปทางด้านซ้ายนี่6ตัวนะรูปทางด้านขวาตรงกลางนี่อาจจะ4ตัวคือมันยังมีความแข็งแรงที่มันมากเพียงพอที่จะทานเฟิร์มนะครับที่จะทนกับไอตัวทอร์คตรงนี้ได้นะครับส่วนใหญ่ชิ้นงานพวกนี้นะครับการประกอบพวกนี้มันก็จะไปพังอยู่ที่ริมนั่นแหละถ้าเกิดมันจะพังนะครับเห็นเนาะอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นการฟิตไอตัวชาร์ฟโทษทีครับไอตัวแฟลงค์คัพปิ้งเข้าด้วยกันนะครับก็มีอันนี้นี่ไม่มีฮับเนาะดูแล้วไม่น่าจะมีฮับนะครับอันนี้ไม่มีฮับอันนี้นี่เขาฟิตแบบว่าอันนี้ไม่มีฮับเลยนะครับแตกต่างจากรูปนี้รูปนี้มีฮับชัดเจนรูปนี้ไม่มีโอเคเนาะไปต่อนะครับอันถัดไปเนี่ยก็คือ flex coupling นะครับ flexible coupling จะเห็นว่าจากตัว rigid type เนี่ยเราเจาะรูด้านหนึ่งนะครับของตัว flank นะให้มันโตหน่อยแล้วก็เอายางไปใส่นะรูปตัวตรงสีดำๆที่แรงเอาตัวนี้อันนี้คือยางนะครับพอเราเอายางไปใส่เนี่ยมันก็ให้ตัวได้จะเห็นว่ามันไม่มีส่วนที่เป็นฮับนะครับเข้าไปอะไลเมนต์ละอันนี้เราจะยอมให้มันมีแก็บได้มีช่องว่างระหว่างชิ้นงานทั้ง2ชิ้นตัวนี้ได้อยู่พอสมควรไอการที่มันมีช่องว่างตรงนี้มันก็จะทำให้พราวทั้ง2ข้างเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวอิสระต่อกันมากในระดับหนึ่งเห็นไหมไอการที่ยางตัวนี้ให้ตัวเนี่ยก็จะทำให้เกิดความอิสระในระดับหนึ่งนะครับก็ยอมให้ชาร์ฟทั้งสองด้านเนี่ยนะครับทำงานแบบมีมิสอะไลเมนต์กันได้นิดหน่อยนะครับเราก็จะใช้โบลเหมือนเดิมอยากให้เราสังเกตดูว่าตัวโบลเนี่ยมันถูกไอโซเลตออกจากชิ้น2อย่างชัดเจนเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปเห็นไหมเนี่ยโบลเนี่ยจะนั่งหัวโบลจะนั่งอยู่บนยางเห็นไหมครับนี่หัวโบลจะนั่งอยู่บนยางนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็รัดด้วยนัทหรือถ้าเกิดเราดูแบบเนี้ยตัวบริเวณนี้อันนี้เขาเรียกว่าสเปเซอร์นะครับนี่คือสเปเซอร์นะสเปเซอร์ตัวนี้ก็จะก่อให้เกิดช่องว่างนะครับก็ทำให้ตัวแฟลงค์ทางด้านขวาตัวทางด้านขวาเนี่ยให้ตัวได้นิดหน่อยนะครับตามฟีเจอร์ของมันนะเนื่องจากรูปนี้อันนี้นี่อาจจะดูแล้วสับสนนิดนึงนะครับอันนี้เป็นภาพตัดครึ่งนะนี่เราตัดตัวแฟลงออก1ใน4เผยให้เห็นถึงเนื้อของแฟลงด้านในนะครับเพราะฉะนั้นชาร์ฟเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกันแต่ด้านหลังพวกเราอาจจะสังเกตเห็นว่ามันมีส่วนนี้เห็นเปล่ามีส่วนนี้ที่เป็นสีแดงนะครับแล้วมีส่วนล่างเป็นสีที่ผมแรงเอาสีแดงผมเพิ่งถมเข้าไปเป็นสีแดงนะครับอันนี้มันก็คือไอตัวนี้แหละนะครับแต่เป็นของบริเวณที่เป็นมุมถัดไปด้านหลังนะครับแล้วก็มุมด้านล่างตรงนี้นะครับมันมี4ตัวมองออกไหมใครมองไม่ออกบ้างมีเปล่าได้เนาะมองไม่ออกอะครับมองไม่ออกอะลองจินตนาการแบบนี้ดูดิเดี๋ยวนะผมขอดูรูปหน้าถัดไปกันเดี๋ยวผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้รูปนี้นะถ้าเราเอามาวาดเป็นวงกลมเนาะเราจะเห็นรูสี่รูแบบนี้
ช่เปล่าเห็นรูสีรูนี้ใช่ไหมโดยที่ไอหัวโบสเนี่ยเดี๋ยวผมจะวาดด้วยสีน้ำเงินหัวโบสเนี่ยอยู่นี้เห็นไหมนะครับตรงนี้นะในบริเวณที่เป็นสีดำที่ผมถมสีดำๆเนี่ยก็คือยางเป็นสีเงินตรงนี้คือยางนะคุณก็จะมีสีเงินนี้ค่ะใช่ไหมคุณก็จะมีสีดำแบบนี้เนาะนี่เป็นยางส่วนยางนี่ก็ยางนะเห็นไหมครับยางนี้นี้ถ้าเกิดเราหันพลิกมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเห็นปลอกตัวยางนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวยางนะครับนั้นนี่ก็คือตัวนี้อันนี้ก็คือตัวนี้นี่ก็คือตัวนี้นี่เห็นป่ะแล้วมีตัวหนึ่งตัวด้านหลังกับด้านหน้าคือตัวนี้นี่ตัวนี้อยู่ด้านหลังพอดีมันทับกันพอดีเราก็ต้องเรียกว่ามันโดนตัวหน้าบังอยู่อ๋อครับโอเคครับได้ไหมนะครับงั้นไอ้ส่วนที่มันโล่งๆจริงๆเนี่ยมันก็คือนี่ตรงนี้นี่โล่งจริงๆนะส่วนนี้อันนี้โล่งจริงๆตรงนี้ก็โล่งจริงอยู่ตรงนี้นะครับอีก2ส่วนนั้นไม่โล่งนะครับทำนี้นะอันนี้น่าจะเข้าใจหลักการทำงานมานะครับก็ให้ตัวได้ด้วยตัวปลอกตัวนี้ต่อไปนะครับอันนี้ครับเมื่อกี้พบเจอได้มากในไหนครับพอดีไม่เคยเห็นเลยครับอันนี้เหรอใช่ครับที่มันให้ตัวได้อย่างเงี้ยมอเตอร์ไงใช้ส่งกำลังมอเตอร์มีเยอะแยะครับคุณเสิร์ชใน Google อ่ะแล้วมันจะไม่เสียกำลังมากหรอครับการมันไม่ได้แบบขนาดนั้นน่ะคือสิ่งสำคัญมากกว่าเรื่องของการฟิตคัพปิ้งเข้าด้วยกันคืออะไลเมนต์บางทีการตั้งอะไลเมนต์มันตั้งลำบากคุณเอาแบบนี้ไปใช้เนี่ยบางทีมันก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าเราต้องการให้ตัวคัพปิ้งเนี่ยมันให้ตัวได้นิดหน่อยครับผมขอบคุณครับครับแบบนี้อ่ะอันนี้นี่จะเป็นที่เขาเรียกว่าdisengaging coupling นะครับอันนี้เราสามารถที่จะแป๊บนึงนะรูปมันจะมีรูปอีกแบบหนึ่งอันนี้เรียกโอเดมง่ายอันนี้จริงรูปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ disengaging เขาบางทีเขาเรียกจอ couplingผมลืมดูรูปนี้นะบางทีเขาเรียกจอคัพปิ้งนะครับหรือคลาวด์คัพปิ้งอะไรก็แล้วแต่บางทีเขาเรียกจอผมขอเอารูปใหม่ดีกว่าสักครู่นะพวกที่ทำหุ่นยนต์อะไรพวกนี้จะชอบใช้นะครับใช้รูปจากในวิกิแล้วกันอินเสิร์ตว่าจอคัพปิ้งเนี่ยคุณก็เจอเยอะแยะแล้วนะรูปใน Google ครับเห็นป่ะแบบเนี้ยนะครับในจอคัพปิ้งคือมันประกอบสะดวกนะครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้เอาคัพปิ้งโดยตรงเอามาใส่นะเนี่ยมันจะมีไอตัวยางตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ให้ตัวได้นะครับพูดง่ายๆว่ามัน
alignment ได้นิดหน่อยมันยอมให้เกิดการ misalignment ได้นิดหน่อยเนาะพวกนี้พวกเราก็จะเจอเยอะนะครับอันนี้อาจจะใช้เป็นแบบลิกิดเลยลิกิดก็คือเอาเหล็กประกับกับเหล็กเลยนะครับแต่โดยมากแล้วเราจะมีส่วนที่มันเป็นยางตรงนี้ใส่รองเอาไว้ด้วยนะเป้าหมายมันคือการส่งผ่านกำลังนะแต่อุปสรรคก็คือว่าการที่จะทำให้เพาสองที่เนี่ยมาร่วมศูนย์กันให้ได้มากที่สุดอันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากเลยแหละนะครับสำหรับระบบเล็กๆผมไม่เถียงนะว่ามันก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระบบใหญ่ๆมันก็จะติดตั้งต้องใช้การปรับจูนกันเยอะพอสมควรจนต้องมีการอบรมนะครับนะต้องมีการอบรมว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้นะครับเมื่อกี้รูปอยู่หายไปจะพูดนะนะต้องมีการอบรมแล้วก็ไอ้ชาร์ปไอ้ตัวคัพปิ้งลักษณะเนี้ยที่เรียกจอคัพปิ้งหรือดิสเอนเกจิ่งคัพปิ้งพวกเนี้ยเราก็จะใช้กับระบบเล็กๆพวกระบบหุ่นยนต์ CNC เล็กๆพวกเนี้ยนะครับเราก็จะใช้กันเยอะระบบโมชั่นน่ะพวกขับโต๊ะเคลื่อนที่อะไรพวกนี้นะครับเราจะนิยมเอาลักษณะนี้มาใช้พวกเซอร์โวต่างๆนะครับมีหลากหลายเห็นป่ะเยอะมากนะครับไอตัวพลาสติกตัวนี้จะมีเป็นทั้งอิลาสเป็นยางบ้างเป็นพลาสติกผสมนะครับมีหลายรูปแบบให้ดูแอปพลิเคชันนะครับเนี่ยจะใช้กับชิ้นงานเล็กๆประมาณนี้นะครับนี่ระบบขับสายพลานนะมันดีตรงที่ว่าเราประกอบเข้าง่ายประกอบแล้วก็อาจจะแกะบางส่วนออกนี่สมมุติว่าเราจะทำโต๊ะแบบนี้นะนี่ผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันแบบนี้นะแล้วเราก็เอาไอ้ sleeve coupling ใส่เข้าไปเลยดีป่ะนะเอาไอ้ตัว coupling แบบนี้ใส่ดีป่ะเนี่ยเอา solid เลยใส่ดีมั้ยทำยังไงโอเคหน้าจอทีเนี่ยเอาแบบนี้ใส่เลยดีป่ะผมก็เอาริมอัดเลยแล้วก็ตอกอัดเข้าไปในนี้ดีไหมได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่ามันไม่สะดวกเห็นเปล่าคือเราจะเอาออกเราต้องทำไงอ่ะถ้าสมมติผมเอาตัวนี้มาใช้อ่ะถ้าเราจะเอาออกเราต้องทำไงไหนช่วยผมคิดหน่อยถ้าผมเอาตัวนี้มาใช้กับระบบแบบนี้เวลาผมไปประกอบงานผมทำไงตัวไหนครับจันได้ไหมอะไรนะกีจานหมายถึงอะไรครับผมบอกว่าระบบนี้นะนี่ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมเอาคัพปิ้งแบบนี้มาใช้อ่ะเนี่ยผมเอาคัพปิ้งแบบนี้มาใช้อ่ะอันนี้เป็นมอเตอร์แล้วก็ผมก็เซาะร่องริมผมเอาไอตัวริจิดมัฟคัพปิ้งเนี่ยใส่เลยเอาริมตอกเลยฟิตเข้าไปกับระบบแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาผมจะทำผมจะแกะออกผมทำไงต้องไปตอกออกวุ่นวายมากเลยใช่ป่ะใช่วุ่นถูกป่ะวุ่นวายมากเลยผมต้องมาแกะมอเตอร์ผมต้องทำสารพัดอย่างถ้าใช้เป็นฟิกซิเบิลก็ขันหนอนออกถ้าเป็นแบบนี้ผมไม่ต้องขันหนอนออกด้วยซ้ำผมถอดมอเตอร์แล้วผมก็ดึงออกมาเลยถ้าเป็นจอคัพปิ้งเนี่ยถูกป่ะใช่ไหมเนี่ยผมแค่ยังไงอ่ะดึงออกอ่ะถูกไหมครับผมไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายเลยเนี่ยผมแค่ดึงเนี่ยถอดมอเตอร์ออกผมก็ดึงออกไปได้เรียบร้อยละไอตัวนี้ผมก็เซตอัพของผมไปใช่ไหมไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องแบบว่าให้มันมาเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นพวกจอคัพปิ้งพวกนี้มันก็จะทำให้เราทำงานได้อย่างเฟล็กซิเบิลมากขึ้นนะครับโอเคเนาะมีใครมีคำถามอะไรไหมครับพวกทำถ้าเกิดใครสนใจจะทำพวกออโตเมชันทำหุ่นยนต์พวกนี้ต้องรู้จักนะครับมันไม่ใช่ว่าจะฟิตเพาเข้าไปอย่างเดียวนะเราต้อง
คิดถึงตอนที่เราจะถอดประกอบด้วยว่าเราจะต่อมันยังไงนะหรือใช้เซฟสกรูนะเซฟสกรูก็พอได้แต่ว่ามันก็จะมีคำถามเรื่องตอนติดตั้งตอนเรามาติดตั้งเลยเราทำอย่างปานี้ไม่ได้อาจจะไม่สะดวกใช่ไหมเราสวมเข้าไปแล้วจะไขล็อกอย่างเงี้ยกับเทียบกันกับใช้จอคัพปลิ้งเมื่อกี้เราไปติดมาสวยๆเลยพอถึงเวลามาหน้า งานผู้ประกอบสวมปากเข้าไปแล้วจบอย่างเงี้ยเรียกว่ามันตอบสนองต่อโมดูล่าดีไซน์มากกว่าออกแบบให้มันเป็นของที่มันเป็นโมดูลนะครับนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยพอดีผมกวาดตาไปดูผมลืมใส่ตัวนี้เข้ามาเขาเรียกว่า flexible coupling อันนี้พวกเราควรจะต้องรู้จักไว้อีกอันหนึ่งนะครับ flex coupling เนี่ยตอนนี้นี่ราคาถูกมากแล้วก็เป็นที่นิยมเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็จะคล้ายๆกันกับตัวจอ coupling นะครับต้องเรียกโทษทีต้องเรียกว่ามันคือ rigid coupling ที่ถูกmodify มานะครับโดยการเอา wire cut เนี่ยมาตัดเห็นป่ะตัดให้มันเป็นร่องๆนะครับเป็นรอยร่องตัดตัวเนี้ยนะครับตัดพอตัดปุ๊บมันก็จะให้ตัวได้นิดหน่อยนะครับหรือให้ตัวได้พอสมควรนะก็มีหลากหลายรุ่นพวกนี้ก็นิยมเอามาใช้นะครับเอามาทำพวก 3D printer พวก mini CNC สารพัดอย่างเนี่ยก็จะมีคนเอามาใช้เยอะแล้วเดี๋ยวนี้ราคาถูกมากนะครับลองเดี๋ยวผมเสิร์ชให้ดูหลักแบบไม่กี่บาทอ่ะไอ้พวกมินตัวใหญ่นะครับเนี่ยดูสินะนี่เหมือนมาโฆษณาให้เรานะครับตัวนึงเนี่ย4ชิ้น80กว่าบาทขายไปได้ยังไงนะครับเนี่ยลองไปหาเนี่ยนะเอามาใส่เข้าไปกับพวกมอเตอร์มาทำ 3D printer ทำพวกออโตเมชันต่างๆเผื่อใครสนใจก็มาหาอุปกรณ์พวกนี้ไปเล่นนะครับมันตอนนี้มันคุณอยู่ในยุคที่แบบของพวกนี้มันราคาจับต้องได้มันไม่ต้องสวยงามมากเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยกึ่งมาหยาบๆแล้วก็ใช้กรรมวิธีการผลิตอะไรสักอย่างที่ตีร่องเป็นสไปรัลให้มันนะครับมันก็จะให้ตัวให้ได้พอสมควรนะครับลิจิตนี่ไม่ใช่ว่าดีนะนี่ผมพอพูดถึงคัพปิ้งแล้วผมก็จะชอบเน้นอย่างเงี้ยลิจิตมันไม่ใช่ว่าดีเมื่อคุณสตาร์ทมอเตอร์เนี่ยไม่รู้ว่าคุณเอาพวกคัพปิ้งมาใช้กับงานทรานเฟอร์เป็นไอ้พาวเวอร์ทรานสมิชชั่นเนี่ยทรานเฟอร์ทอร์คทรานเฟอร์พวกเนี้ยถ้าเกิดมาลิจิตเกินไปเนี่ยแสดงว่าไงมอเตอร์มันจะทำงานหนักมากตอนออกตัวนะนั้นเขาก็ไม่นิยมเขาจะให้มันให้ตัวได้นิดหน่อยให้มันเดินหน้าไปได้พอสมควรแล้วก็ให้ความเฉื่อยอะนะครับค่อยๆพาโหลดไปมันจะดีกว่ามันไม่กระชากนะครับนั้นไอการที่เราใส่ไอส่วนที่มันเป็น flexible part เข้าไปใน coupling ชนิดต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเนาะโอเคนะตรงนี้ต่อไปใกล้หมดแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ universal joint นะครับหรือก็เรียกบางทีก็เรียกว่า non alignment coupling เมื่อกี้นี่คือการให้ตัวได้เนี่ยมันยอมให้มีการ miss alignment นะครับ miss alignment คือมันสูญเสียการร่วมศูนย์การไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้มัน non alignment ก็คือมันต้องการที่จะส่งผ่านกำลังเนี่ยไปเป็นมุมเลยนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า universal joint เนี่ยในรูปแบบนี้ตัวกากบาทตัวนี้เขาเรียกว่า universal joint นะครับเป็นตัวกากบาทนะทั้งชุดเราก็จะเรียกมันว่ายอยนะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันนะจะทำการส่งผ่านเป็นมุมอย่างเช่นฝั่งที่ input เข้ามานะครับนี้พาวหมุนมาตรงๆนี้นะครับแล้วเราต้องการที่จะส่งผ่านไปเป็นมุมเอียงแบบนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ยอยนี่แหละนะครับเป็นตัวส่งผ่านกำลังแต่แน่นอนว่าเวลาส่งผ่านกำลังไปเนี่ยโอเมก้า
t กับโอเมก้า r เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามมุมนะมันจะได้ไม่เท่ากันแต่เราก็จะมีอุปกรณ์ลักษณะเนี้ยนะครับที่เอาไว้ใช้ก็เหมือนเดิมมีขายตามท้องตลาดมากมายนะครับย้อนกลับไปเนี่ย universal joy นะครับมีตั้งแต่แบบ universal coupling นะครับมีตั้งแต่ราคาถูกๆไปจนแพงๆนะเนี่ยอันนี้ก็อย่างค่อนข้างจะแพงหน่อยละใช่ไหมมีถูกๆ200กว่าบาทจนถึงเป็นพัน60 80บาทก็มีนะครับก็จะสภาพกากๆหน่อยบางทีมันก็ไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่ก็อาจจะใช้งานแล้วแบบแป๊บเดียวพังเนี่ยจะมี2ท่อน3ท่อนก็ใช้ในการส่งผ่านกำลังได้นะครับนี่คือตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่นี่ก็ใช้ในพวกพร็อพชาร์ปส่งผ่านจากเครื่องยนต์นะครับจากตำแหน่งไปอีกตำแหน่งนึงพวกนี้เขาจะต้องใช้เป็นแบริ่งกากบาทตัวนี้นี่นะครับแบริ่งกากบาทแล้วก็อัดจระบีเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิดเดิลแบริ่งซึ่งคนหน้านะเดี๋ยวอาจารย์จักรน่าจะมาบรรยายเรื่องของแบริ่งนะครับเป็นนิดเดิลแบริ่งอัดอยู่ในนี้นะครับเราก็จะให้ตัวได้เนาะก็มีตัวอย่างเยอะแยะนี่คือข้างในนะครับดูเจาะนะส่วนตรงนี้ก็ให้รู้จักเอาไว้ว่ามันมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่คุณจะเห็นว่าไอ้เรื่องของ drawing อะไรพวกนี้ก็มีไกด์ไลน์นะครับในการเขียนแต่ก็เราคงไม่ได้เขียนมือซับซ้อนมากขนาดนี้มากแล้วเท่าไหร่ละให้รู้วิธีการจอยกันนะรูปล่างขวาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการใช้พวกเทเปอร์คีย์อะไรพวกนี้นะครับเข้ามาช่วยหรือในทางปฏิบัติเนี่ยบางทีเขาก็ใช้เป็นสปายเสียบเลยนะเพราะว่าเราผลิตไอตัวสปายชาร์ปเนี่ยได้ไม่ยากนะครับแล้วก็มีทำบรอชชิ่งรูเจาะมาเสียบเลยการที่จะมาตอกคีย์เนี่ยบางทีมันวุ่นวายนะครับในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าโอเดมนะครับเหมือน non ally coupling นะครับโอเดม coupling คุณจะเห็นว่ามันก็คล้ายๆกันกับจอ coupling นะครับแต่ว่าเขาจะบากล่องไว้เป็นทิศเหมือนตามแนวทิศเดียวนะครับนี่ก็คือแนวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือขึ้นลงนี้นะครับนี้เวลาทำงานเนี่ยนะครับไอตัวเพลทตรงกลางเนี่ยมันจะขยับได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอนิเมชันให้ดูน่าจะดีกว่าขอบคุณนะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ไม่แน่ใจพวกเราเห็นป่ะอันนี้มันไม่สับใจเลยนะผมขอหาอันอื่นก่อนดูดอย่างนี้ก็ได้เราเห็นป่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวผมส่งเป็นลิงก์ให้ดูอีกทีก็ได้นะครับมันจะขยับแล้วก็จะเห็นว่า alignment ของเพลาเนี่ยมันเยื้องกันอย่างเห็นได้ชัดเนาะนี่คือตรงนี้นี่คือแนวแกนของชาร์ฟตัวนี้นี่คือแนวแกนชาร์ฟตัวนี้นะครับนะมันไม่ alignment กันแต่ว่าเราใช้ ODEM นะครับเป็นตัวที่ส่งผ่านกำลังให้กันได้จะดีกว่าก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยมีมันไม่อะไรเหมือนกันแล้วก็ยังส่งผ่าน
ำลังกันได้นะครับโอเคนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของเนื้อหาวันนี้นะไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีงั้นเดี๋ยวเราไปที่แบบฝึกหัดนะครับวันนี้ก็มีงานตัวนี้นะครับเข้าไปทำได้เลยส่วนที่หนึ่งก็ให้เขียนในกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ตอบคำถามเนาะอย่างอันนี้ Wood Rough Key ก็ให้วาดรูปนะครับว่า Wood Rough Key เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงให้วาดเป็น isometric นะครับเขียนเนาะแล้วก็เขียน description เขียนง่ายๆ1.1 นะครับแล้วก็ข้อ1ตอบอะไร2ตอบอะไร3อันนี้เรียกว่าอะไรรู้แล้วใช่ไหมใช้ทำอะไรนะครับ5มันคืออะไรใช้ทำอะไรเขียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งโอเคเนาะวันนี้มีแค่นี้ครับยังดิอ๋อโอเคครับโอ้ยดีใจแล้วเกือบดีใจแล้วน้อยไปเลยอันนี้2ก็ตอบคำถามเหมือนเดิมนะครับก็เขียนไป1 2 3 4 5นะครับอ่านแบบแล้วก็ตอบนะอันนี้นะครับเป็นทอลเลอแรนซ์นะครับเราก็ลองอ่านเดลอิงแล้วก็ใช้ความรู้ที่เรียนมานะค่อยๆตอบไปเลือกใช้คีย์เบอร์นี้นะครับจะต้องใช้อะไรเบอร์ไหนเดี๋ยวยังไงพวกเราช่วยเตือนผมด้วยนะไอตัวขนาดของที1ที2น่ะที่อันนั้นมีอันนึงที่แบบว่ามันไม่ค่อยมันดูน่าจะผิดนะครับแล้วก็ตอบคำถามเนาะอันนี้2 3นะครับเห็นไหมมีเราคำถามตอนนี้ทำหน้าเศร้าส่งหน้าเศร้ามาครับอันที่3ก็ใส่บอมนะครับ build material ใส่เข้าไปนะอะไรมีจำนวนอะไรเท่าไหร่บ้างก็เขียนตอบนะครับนี่ก็จึงเดียวเองเราเขียนบอลลูนนะครับเขียนบอลลูนอันนี้พวกเราอาจจะ copy ออกมานะครับกด save เนี่ย save image แล้วก็ไปใส่ paint ใส่อะไรก็ได้แล้วก็วาดมานะครับโหเยอะที่ไหนจึงหนึ่งเองไอ้ข้อ2เยอะพวกนี้ก็จิตเดียวนะครับข้อ4นะครับให้ทำ shop for นะครับของไอ้ตัว bush นะครับอันนี้เป็นไนลอนพอเขียนก็จึงนึงเองใช่ไหมครับนี่เป็นไนลอนเขียนดราอิ่งออกมานะครับว่าผลิตยังไงแล้วก็ตอบส่งเมื่อไหร่ครับวันอาทิตย์ครับ อันนอนก่อนอาทิตย์ก็ได้นะครับฮะไม่ได้เกินอาทิตย์ไม่ได้อาจารย์ครับครับโปรเจกต์มาตอนไหนแล้วครับโปรเจกต์ลืมถามอาจารย์ชันยุทธเลยเดี๋ยวผมต้องถามแกก่อนเดี๋ยวให้แกลลี่มาอธิบายตอนแรกนึกว่าแกจะมาวันนี้อาจารย์ชันยุทธอยู่ไหมครับคืออธิบายตอนนี้เหรอครับไม่ใช่วันนี้แล้วล่ะเพราะแกไม่ได้มาครับเดี๋ยวผมรีบให้แกมาพิมพ์บอกหรือยังไงก็ตามเดี๋ยวจะให้แกอัดวีโอก็ว่ากันไปอาจารย์ครับช็อปฟอร์นี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณไกวิทย์นี่ผมต้องเมมชื่อว่าถ้าคุณบอกคุณไม่รู้จักช็อปฟอร์แล้วคุณผ่านมิดเทอมมาได้ยังไงฮะครับฮะคุณผ่านมิดเทอมมาได้ยังไงฮะไกวิทย์ไหนว่าคุยกันหน่อยเลยครับครับจัดผ่านมิดเทอมมาได้ยังไงไม่รู้จักช็อปฟอร์เนี่ยช็อปฟอร์ผมจำศัพท์ไม่ได้มันแปลว่าอะไรอ่ะคุณเพิ่งสอบมิดเทอมไปเนี่ยอาจารย์ชาญยุทธก็สอนคุณไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยแย่มากแย่มา
แล้วเดี๋ยวเกิดทำมานี่เดี๋ยวต้องไปดูคะแนนหน่อยแล้วลอกใครมาวะเนี่ยทำเองล้วนครับอาจารย์ฝีมือล้วนนะโอเคฝีมือเก่งมากครับคนนี้ฝีมือกระจอกมากใช่ไหมเก่งมากครับชนะนนท์อยู่เปล่าเห็นชื่อขึ้นมาอยู่ครับจัดการลงทะเบียนเรียบร้อยยังยังครับกำลังติดต่ออยู่ครับแล้วติดต่อได้หรือยังนี่มันจะหมดเทอมแล้วเดี๋ยวจะได้ F นะมันไม่ใช่จะได้ F หรอกคุณจะไม่ได้คะแนนเพราะมันไม่มีชื่อคุณโอเคครับติดต่อแล้วยังผมเลิกตามแล้วนะผมจะพูดวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะแล้วถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นชีวิตคุณแล้วนะครับโอเคนะครับอาจารย์ครับตอบเพื่อนหน่อยครับว่า Shop for แปลว่าอะไรครับเดี๋ยวเพื่อนนอนไม่หลับ Shop for นอนไม่หลับงั้นปล่อยให้มันนอนไม่หลับปล่อยมันให้นอนไม่หลับไม่เป็นไรดีแล้วไปดูวิดีโอย้อนหลังไอ้คนที่มันยกคำพูดมาเก็บมันก็ไม่รู้เหมือนกันครับอาจารย์เออแล้วไม่เป็นไรปล่อยมันให้นอนไม่หลับทั้งคู่นั่นแหละไปดูวิดีโอมีชื่อตอนยังบอกเลยพวกนี้แสดงว่าไม่เคยดูโอเคครับก็ให้ส่งวันอาทิตย์นะภายในวันอาทิตย์มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับข้อที่เป็นเขียนตอบผมโหลดรูปมาแล้วลบตัวเลขแล้วเขียนตอบในตารางนั้นเลยได้ไหมครับได้เลยตอบในตารางได้เลยครับครับผมขอบคุณครับครับโอเคถ้าเกิดไม่มีอะไรก็วันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าเรื่องโปรเจกต์ผมตั้งเหรอครับวันนี้มีเช็คชื่ออ๋อกำลังจะเปิดอยู่พอดีเดี๋ยวเปิดเลยเอออาจารย์ครับพูดถึงเช็คชื่อคืออาทิตย์มันมีอาทิตย์แล้วป่ะครับอาจารย์ที่เหมือนลืมไปเช็คกันเยอะแล้วอาจารย์เพิ่งพิมพ์มาตอน2ทุ่มเลยครับเออเป็นไรไหมครับพอดีผมอ่านไลน์ตอน3ทุ่มไม่เป็นไรหรอกโอเคครับเดี๋ยวพวกเราก็เข้าไปเช็คชื่อได้เลยนะครับไอ้ผมไม่ได้บอก2ทุ่มนะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะผมบอกหลังเลิกเรียนแป๊บเดียวเองว่าได้มาเช็คชื่อได้ปะหมุนอยู่หมุนอยู่ใช่ไหมมันรอหมุนกันมันไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะได้ละครับงั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อย่าลืมส่งกันบ้านให้ตรงเวลานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ